การปฏิบัติตามแผนพัฒนาการเมืองได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าทางสภาพัฒน์ได้มีโอกาสนำผลการประเมินตรงนี้นะคะไปปรับปรุงนะคะดิฉันคิดว่าปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยในเรื่องของ KPI แล้วก็เรื่องของ outcome ก็คงจะชัดมากกว่านี้นะคะดิฉันขอยกตัวอย่างสัก2โครงการแล้วกันนะคะอย่างในเรื่องของโครงการทั้งหมดนะคะทั้ง6ยุทธศาสตร์เนี่ยที่มีรายงานทั้งหมดมี217โครงการนะคะแต่จะเห็นว่าโครงการยุทธศาสตร์ที่ใช้เงินมากที่สุดนะคะก็คือยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการสร้างเสริมวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมนะคะอันนี้ใช้เงินไปถึง 33.57% นะคะจะเห็นว่ามากที่สุดแต่ก็เหมือนที่คุยเมื่อกี้อีกค่ะว่าในเรื่องของKPI แล้วก็ outcome ตรงนี้ก็อยากจะฝากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญในยุทธศาสตร์ที่2ด้วยนะคะในเรื่องของรูปแบบนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคซึ่งในนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะคะว่าเขามีรายงานแล้วในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะว่าทางสภาพัฒน์เนี่ยได้ไปพบอะไรบ้างแล้วก็มีการนำปัญหาตรงนี้มาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงนำมาสู่การแก้ไขหรือเปล่านะคะประเด็นที่สองค่ะที่อยากจะฝากในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่สามนิดนึงค่ะที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำการเมืองอันนี้ดิฉันคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลายท่านก็พูดถึงเหมือนกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยอย่างบางท่านที่พูดบอกว่าตำแหน่งหรือรางวัลที่ให้2คน3คนไม่พอนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะดิฉันว่าคนทำความดีหรือคนที่ทำอะไรดีๆเนี่ยได้ควรจะรับการยกย่องมากกว่านี้นะคะจะได้เกิดสังคมที่แย่งกันทำความดีนะคะไม่ใช่เป็นสังคมที่ปัจจุบันนี้เนี่ยแย่งกันขึ้นข่าวอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ก็เกิดเราส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมของผู้นำและของคนอื่นๆนะคะที่ให้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็จะทำให้มีการเรียนแบบในทางที่ดีแล้วเราก็จะได้เห็นต้นแบบในทางที่ดีด้วยนะคะสุดท้ายการท่านประธานที่จะพูดนะคะเร็วๆเพื่อจะไม่ให้ได้ให้คนอื่นได้พูดด้วยนะคะก็คือในเรื่องของรายงานฉบับนี้สวยงามนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าเนี่ยตัว KPI ตัว outcome แล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่จะเห็นชัดๆในแต่ละยุทธศาสตร์ก็คงจะชัดเจนมากกว่านี้ขอบพระคุณค่ะท่านสมาชิกครับผมจะลำดับอย่างนี้นะครับเพราะจะได้ท่านสมาชิกจะได้เตรียมตัวได้นะครับต่อไปจะเป็นท่านวัชระเพชรทองแล้วก็คุณหมอเชิดชัยแล้วก็มาท่านสาธิตนะครับอันนี้3ท่านนี้ผมขอความร่วมมือนะครับว่าเพื่อที่จะเราจะได้พิจารณาในเรื่องอื่นต่อซึ่งขณะนี้ทางข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมเนี่ยเขามารอหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็เป็น3ท่านสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะให้ผู้ชี้แจงได้ตอบนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับนะฮะเอาอย่างนี้นะครับเชิญท่านวัชระเพชรทองฮะท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับการอภิปรายเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเราจะรับทราบรายงานประจำปีของสภาพัฒนาการเมืองท่านสาธิตปิตุเตชะก็เตรียมที่จะอภิปรายท่านประธานครับในสภาพัฒนาการเมืองนี้นับว่าตั้งแต่สมัยท่านชวนหลีกภัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เริ่มดำเนินการให้มีแผนพัฒนาการเมืองตามรัฐธรรมนูญในขณะนั้นและเมื่อสภาพัฒนาการเมืองได้นำเสนอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ในวันนี้ท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนในเรื่องของพันธกิจที่ท่านได้บอกว่าท่านจะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาพัฒนาการเมืองและกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองท่านสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองนำแผนไปสู่การปฏิบัติติดตามประเมินผลตามแผนดังกล่าวท่านจะสนับสนุนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาองค์กรให้มี
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นพันธกิจที่ดีและค่านิยมร่วมที่ท่านประกาศเอาไว้4ข้อในข้อที่1มีจิตสำนึกและศรัทธาการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานครับในเรื่องนี้ผมอยากกราบเรียนไปยังสภาพัฒนาการเมืองให้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันถ้าท่านได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดท่านจะเห็นว่ามีบุคคลถึงขนาดจัดงานที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วประกาศจะเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบประเทศไทยไปเป็นแบบกัมพูชาท่านได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับบอกว่าปกครองแบบระบบกษัตริย์แบบของไทยจะไม่เอาแต่จะเอาแบบเขมรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและร้ายแรงมากครับกราบเรียนท่านว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่สภาพัฒนาการเมืองได้ขอมายังรัฐบาลและผ่านสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้กระผมในฐานะโฆษกกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2556เราไม่ปรับลดงบประมาณของท่านเลยแม้แต่สลึงเดียวเพราะต้องการที่จะให้ท่านทำเรื่องนี้อย่างแจ่มชัดและเมื่อมีคนกล้าประกาศอย่างนี้นับว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อสถาบันสำคัญของชาติผมยังได้ซักถามต่อผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งมาของงบประมาณในวันดังกล่าวว่าที่มีบุคคลพูดอย่างนี้ประกาศที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตไปทั่วโลกท่านคิดอย่างไรผิดกฎหมายหรือไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงหรือไม่ท่านประธานครับกราบเรียนไปยังตัวแทนของสภาพัฒนาการเมืองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านนั้นตอบเต็มปากเต็มคำว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติได้ติดตามพฤติกรรมดังกล่าวและได้รายงานให้รัฐบาลหรือท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้วท่านประธานที่เคารพเมื่อมีคนกล้าประกาศอย่างนี้และผ่านสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องดังกล่าวไปทั่วโลกสะท้อนให้เห็นว่ามีลักษณะการกระทำเป็นขบวนการเพราะไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปประกาศเพียงเช่นนั้นแต่ยังมีหลายกรรมหลายวาระต่อเนื่องติดต่อกันท่านประธานครับเมื่อมีการถ่ายทอดไปอย่างนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปท่านประธานก็นั่งเป็นประธานอยู่บนบัลลังก์ภายใต้พระบรมสาธิตลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประธานครับทั้งท่านประธานและกับผมทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ต่างได้กล่าวคำปฏิญาณถวายสัตย์ต่อหน้าพระบรมสาธิตลักษณ์ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแน่นอนครับไม่ใช่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์แบบเขมรแต่ที่เขมรนั้นเป็นอย่างไรครับท่านประธานที่เขมรนั้นกษัตริย์สีหนุจะไปไหนต้องทำหนังสือขออนุญาตจากอัครสมเด็จอัครมหาเดโชฮุนเซนถ้าฮุนเซนไม่อนุญาตสีหนุไปไหนไม่ได้ท่านประธานครับแล้วเขาจะรณรงค์อย่างนี้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในประเทศไทยถามว่าสภาพัฒนาการเมืองของท่านจะทำอย่างไรจะวางแผนอย่างไรป้องกันอย่างไรและโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสูงสุดต่อสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้รายงานให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทราบแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสั่งการอย่างไรต่อไปหรือเก็บเรื่องเงียบกิ๊บเก็บเรื่องเอาไว้ท่านประธานครับที่ผมยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการที่จะเห็นสภาแห่งนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบตามที่ท่านได้ตั้งค่านิยมร่วมเอาไว้และนอกจากนี้ในค่านิยมร่วมของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีจิตใจใฝ่บริการหรือมีจิตสาธารณะยึดถือและ
อุทิศตนเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญหรือยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรมและสุดท้ายมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมมีทัศนคติเชิงบวกริเริ่มสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นค่านิยมร่วมที่ดีทั้ง4ประการท่านประธานครับแน่นอนว่าสภาพัฒนาการเมืองถ้าทำทุกอย่างตามที่สภาแห่งนี้ได้วางแผนเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับการเมืองอย่างแท้จริงแต่ท่านประธานครับเรามาดูกันสิครับว่าแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญบางท่านก็ยังกล่าวโจมตีว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการและที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาแก้ไขเพื่อใครครับท่านประธานก็แก้ไขเพื่อที่จะคืนเงิน 46,000 ล้านให้กับคนบางคนแก้ไขเพื่อที่จะลบล้างความผิดให้กับคนบางคนเท่านั้นเองครับท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นจะมากล่าวหารัฐธรรมนูญหรือจะมาแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมีผู้ประท้วงอ่ะว่าอย่าประท้วงเลยนะเชิญนะท่านสุนัยไปพูดที่รัฐเวกัสเถอะครับท่านประธานครับผมเองขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายจริงๆไม่มีความสำคัญที่ผมจะต้องไปประท้วงเลยเพียงแต่ว่าผมเองคิดว่าบรรยากาศการอภิปรายในสภาเนี่ยวันนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าวันพฤหัสแล้วก็เรียบๆแต่ทีนี้ถ้าปล่อยไปอย่างนี้เนี่ยคือผมเนี่ยไม่ไปขอร้องคนนี้ให้ถอนอะไรหรอกแต่การที่จะไปพูดถึงต่างประเทศไปพูดถึงผู้นำต่างประเทศนี่ผมรู้สึกว่ามีเจตนาเฉพาะที่อยากจะว่ากล่าวให้เกิดความเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาอย่างเนี้ยผมไม่เรียกร้องให้คนเหล่านี้คนอย่างนี้ถอนคำพูดหรอกครับเพียงแต่ว่าท่านประธานครับถ้าท่านประธานจะได้ใช้วิจารณญาณสักหน่อยถึงพื้นฐานง่ายๆว่าการที่จะไปพูดกล่าวถึงพระราชวงศ์ของประเทศเพื่อนบ้านเขาในทางที่เสียหายอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นะครับท่านประธานครับถ้าจะเป็นทำก็ขอให้เป็นบาปเฉพาะตัวครั้งเดียวและอย่าทำอีกแล้วการประชุมก็จะได้เดินไปครับผมว่าการกระทำอย่างนี้ผมว่าตั้งใจจงใจจะเอาเด่นเอาดังอะไรกับเรื่องเหล่านี้แล้วทำให้บ้านเมืองเสียหายผมจึงต้องประท้วงสิ่งนี้ครับว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับขอบคุณครับผมก็นั่งฟังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจของผู้พูดเองนะฮะแต่ก็จริงอยู่ที่ไปกระทบกระทั่งบุคคลอื่นเขาแต่ในการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเนี่ยผมก็นั่งพิจารณาได้อะไรของจริงไม่จริงนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทั้งหลายท่านก็นั่งฟังอยู่เอาในประเด็นนี้แล้วกันนะครับอย่าไปพาดพิงเดี๋ยวท่านสมาชิกก็จะประท้วงอีกนะครับเชิญท่านประธานที่เคารพก่อนอื่นต้องขอประท้วงท่านประธานเลยนะครับเชิญอภิปรายต่อครับก็ผมจะอภิปรายต่อไปว่าถ้าท่านประธานจะให้สมาชิกประท้วงต้องลุกขึ้นแล้วบอกว่าประท้วงตามข้อบังคับข้อไหนครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาอภิปรายพูดพร้อมมั้ยครับท่านประธานที่เคารพเชิญอภิปรายต่อครับขอบคุณครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ไปพูดที่รัฐเวกัสนะครับและพูดที่รัฐเวกัสอย่างไรท่านประธานครับไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตได้ผมว่าเอาเรื่องที่เรากำลังประชุมปรึกษากันนะฮะผมไม่อยากให้กระทบกระทั่งกันกระแนกกระแหนแล้วทิ่มแทงกันนะครับมันบรรยากาศมันก็ดีอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับท่านประธานถ้าท่านจะพูดอย่างนี้ผมจะไม่พูดนะครับเชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานเปิดดูข้อบังคับมีข้อใดที่ห้ามไม่ผมพูดท่านจะอภิปรายไหมถ้าไม่อภิปรายผมจะไม่ให้พูดนะครับท่านจะไม่ให้สมาชิกพูดได้อย่างไรครับผมอภิปรายอยู่ในประเด็นเชิญนะเชิญถ้าท่านต่อล้อต่อเถียงกับประธานผมจะไม่พูดเชิญท่านประธานอย่าเป็นเผด็จการและอำนาจนั้นมีอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวครับกราบเรียนคุณจะพูดไม่พูดครับจะอภิปรายไหมครับจะอภิปรายไหมครับอภิปรายครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพแต่ผมก็ไม่แน่ใจในคำพูดที่พูดไปนะครับท่านประธานครับผมมาดู
ในยุทธศาสตร์และพันธกิจในสิ่งที่ได้เขียนเอาไว้ในชัดเจนครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานทำงานหน้าที่คุ้มค่าประชาชนทุกบาททุกสตางค์และทุกคำพูดถ้อยคำที่ผมพูดไปผมรับผิดชอบทุกคำและเมื่อสักครู่ผมพูดในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านประธานครับเป็นเรื่องที่อันตรายครับอันตรายจริงๆนอกจากผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตได้ประกาศดังกล่าวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วท่านประธานครับยังมีคนไปพูดในลักษณะอย่างนี้ที่ลาสเวกัสที่ลาสเวกัสท่านประธานผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับท่านประธานที่เคารพนอกจากนี้ผมอยากกล่าวเรียนท่านประธานว่ายังมีการเข้าใจผิดต่อประเทศชาติของเราไม่ต้องมองหน้าผมนะครับท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างเช่นหนังสือเล่มหนึ่งท่านประธานครับเป็นเล่มที่สองของสำนักกฎหมายอัมสเตอร์ดัมแอนด์เปลอฟเขาบอกว่าคำร้องเพื่อขอให้มีการสอบสวนสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในราชอาณาจักรไทยท่านประธานครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะมีผู้ประท้วงผมว่าขอความกรุณาเถอะครับถ้าประท้วงไม่จบครับเชิญนะอยู่ในประเด็นนะครับท่านประธานท่านประธานครับกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่63นะครับท่านประธานครับถึงท่านไม่ให้ผมประท้วงนะครับแต่ให้เขาพูดเลอะเทอะนอกประเด็นนะครับแล้วก็ใส่ร้ายเสียดสีในระดับชาติระดับประเทศเนี่ยท่านประธานครับต้องบอกว่าเสียหายนะครับอย่างไรคืออย่างนี้เขามีหน้าที่ประท้วงผมฟังอยู่คุณไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาสอดแทรกขึ้นระหว่างผู้ประท้วงกับประธานรักษามารยาทด้วยรักษามารคุณจะให้ฟังครับผมกำลังฟังเขาอยู่ครับไม่ใช่มาสอดแทรกท่านจะฟังประธานไหมครับอย่างนั้นผมก็ควบคุมไม่ได้คุณมาโต้แย้งโต้เถียงกันอยู่อย่างนี้ผมกำลังฟังเขาอยู่ว่าเขาประท้วงอะไรยังฟังไม่เสร็จเลยคุณก็ขึ้นมาสอดแทรกเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าไม่มีมารยาทนะครับอย่างนี้เชิญประท้วงครับครับท่านประธานครับการอภิปรายของผู้อภิปรายนะครับถึงเขาจะรับผิดชอบแต่เสียหายในระดับชาติระหว่างประเทศเขารับผิดชอบไม่พอหรอครับผู้อภิปรายไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับผิดชอบระหว่างประเทศได้ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าสมควรให้พูดต่อหรือไม่ครับเรื่องนี้นะครับท่านก็อภิปรายแล้วก็ท่านก็ยกตัวอย่างนะครับผมก็นั่งฟังอยู่นะครับก็เดี๋ยวให้ฟังให้ครบถ้วนกระบวนความก่อนนะครับขณะนี้ท่านยกตัวอย่างอยู่เชิญต่อครับท่านประธานที่เคารพผมวชิราเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ขอประท้วงท่านประธานให้ถอนคำพูดว่าผมไม่มีมารยาทให้ท่านประธานถอนคำพูดก่อนครับจะอภิปรายไหมครับอภิปรายครับแล้วก็จะประท้วงผู้ที่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ยืนขึ้นประท้วงท่านในฐานะผู้อภิปรายนะครับตามข้อ63ที่เขาอ้างผมก็วินิจฉัยแต่ระหว่างที่เขากำลังประท้วงเนี่ยผมก็ให้เขาประท้วงแล้วอยู่ๆคุณก็มาสอดแทรกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีมารยาทไหมครับอย่างนี้ผมในฐานะประธานผมก็เตือนท่านบอกว่าให้ผมกับท่านสมาชิกฟังให้มันจบก่อนแล้วผมจะวิจัยเองไม่ใช่มาเถียงกันนะครับอย่างนั้นท่านสมาชิกก็ประท้วงผมในข้อ8สิครับว่าผมไม่ควบคุมการประชุมผมก็บอกว่าขอให้รักษามารยาทหน่อยนะครับอดทนเขาก็นั่งอดทนฟังท่านพูดเขายังทำได้แล้วท่านก็ต้องฟังเขาบ้างนะครับการประชุมท่านก็พยายามโน้มน้าวให้เขาเห็นท่านก็พยายามอธิบายเหตุผลของท่านนะครับ
ฝั่งนี้เขาก็อดทนท่านก็ต้องอดทนฟังเขาบ้างไม่ใช่ให้เขาฟังแต่ฝ่ายเดียวนะครับทุกคนต้องอยู่บนกติกาและข้อบังคับผมก็ควบคุมข้อบังคับอยู่ท่านพูดกับผมแล้วอยู่อีกฝั่งนึงลุกขึ้นมาสอดแทรกแล้วตะโกนต่อว่ากันอย่างนี้ผมไม่ตำหนิอีกฝั่งนึงได้อย่างไรครับฉะนั้นเมื่อผมวินิจฉัยแล้วก็จบแล้วเชิญท่านอภิปรายต่อครับผมขอประท้วงให้สมาชิกฝ่ายรัฐบาลถอนคำพูดตามข้อบังคับข้อ61วรรค2คำว่าพูดเลอะเทอะเสียดสีครับท่านประธานวินิจฉัยแล้วให้เขาถอนคำพูดครับนี่ผมก็ต้องถามท่านต่อไปว่าคำไหนล่ะครับอยู่ๆบอกเลอะเทอะเนี่ยมันเลอะเทอะเรื่องอะไรท่านอธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยสิครับท่านประธานที่เคารพผมวชิราไปทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับท่านประธานก็รู้ดีว่าท่านประธานเป็นประธานท่านประธานก็ต้องรักษามารยาทในการเป็นประธานและเมื่อคุณไม่ต้องมาสอนผมนะครับผมไม่รู้ว่าคำไหนเลอะเทอะคือถ้าท่านจะอภิปรายก็อภิปรายต่อนะครับผมไม่ถอนนะครับเชิญท่านอภิปรายต่อครับพี่หมอเชิดชัยจะประท้วงเปล่าครับขอความกรุณาครับคุณหมอครับนั่งเถอะครับผมจะให้จบแล้วครับให้เขาพูดให้จบนะครับคือต่อล้อต่อเถียงกันอย่างนี้เนี่ยครับมันไม่จบอย่างนี้ไม่จบครับจะให้ผมอภิปรายเลยนะจะให้พี่หมอเนี่ยอย่างนี้นะในพฤติกรรมอย่างนี้มันรู้กันอยู่นะครับเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนขอความกรุณาเถอะครับช่วยกรุณารักษามารยาทแล้วก็ยังมีท่านสมาชิกอีก2ท่านรออภิปรายนะครับถ้าหากว่าทุกท่านเนี่ยอดทนฟังซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะคุณหมอเชิดชัยนั่งลงก่อนนะครับเชิญต่อครับเหลืออยู่2ท่านแม่เสียเวลาท่านประธานที่เคารพผมวชิราเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับไม่ต้องถอนครับผมว่าเลอะเทอะผมก็เห็นด้วยท่านประธานครับแต่กราบเรียนท่านประธานว่ามีคนไปพูดจาบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงลาสเวกัสครับถึงลาสเวกัสครับที่ลาสเวกัสท่านประธานแล้วติดป้ายไว้หลังเวทีเลยครับว่าจุดๆๆไม่รู้ว่าจุดๆๆป่วยเขาไปพูดถึงขนาดนี้ที่ลาสเวกัสถ้าสภาพนักการเมืองจะได้ติดตามฟังคำปราศัยดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนท่านประธานครับแม้ว่าจะเป็นการทำความผิดภายนอกราชอาณาจักรแต่ตัวเองนั้นเป็นถึงสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรผมยกตัวอย่างท่านประธานว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมท่านประธานครับกับเขียนโจมตีให้ร้ายสถาบันศาลบอกว่าศาลปฏิเสธไม่ให้แกนนำเสื้อแดงเข้าฟังการพิจารณาคดีของตนเองท่านประธานครับแล้วมันเป็นความจริงไหมครับความเท็จทั้งนั้นแต่ว่าเขานำเอกสารนี้ไปยื่นต่ออะไรครับไปยื่นต่อศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดในกระบวนการยุติธรรมของศาลไทยสร้างความเข้าใจผิดต่อกองทัพไทยท่านประธานครับในหน้าหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เขาบอกถึงขนาดที่ว่าคนที่ลั่นกระสุนสังหารพลตรีขัตติยะสวัสดิผลคือพลซุ่มยิงของกองทัพบกท่านประธานครับกล่าวหากองทัพไทยใส่ร้ายกองทัพบกมีอยู่ในหน้า19และใส่ร้ายศาลว่าศาลปฏิเสธไม่ให้แกนนำเสื้อแดงเข้าฟังการพิจารณาคดีของตนเองแล้วที่ไปกันเยอะแยะอย่างนั้นได้เข้าไปฟังไหมครับสิ่งนี้อยู่ในหน้าที่20ท่านประธานครับนอกจากนี้ยังกล่าวหาบอกว่าการที่พันเอกร่มเกล้าทุวธรรมเสียชีวิตเกิดจากทหารของพลเอกประยุทธ์
ขว้างปาระเบิดเข้าไปท่านประธานครับสิ่งนี้ล้วนแต่สร้างความเข้าใจผิดให้กับนานาชาติและมีการทำเป็นขบวนการจนถึงในประเทศไทยผมกราบเรียนท่านประธานไปยังสภาพัฒนาการเมืองว่าเรามีปัญหาเรื่องคนครับคนหรือภาษาสุภาพก็บอกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์แต่มนุษย์นั้นมีศีลธรรมมีศีลหรือไม่มีคุณธรรมหรือไม่ท่านประธานที่เคารพแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปแล้วเพื่อนสมาชิกบางท่านที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็กล่าวหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการแต่ท่านประธานครับรัฐธรรมนูญเผด็จการนี่แหละครับที่มีรัฐบาลชุดนี้และมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้และเขาก็จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนบางคนสภาพัฒนาการเมืองท่านจะทำอย่างไรครับจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนได้อย่างไรท่านประธานครับนอกจากนี้ในเรื่องของพันธกิจหลัก5ด้านในหน้า11ครับท่านประธานที่เคารพข้อ1ของสภาพัฒนาการเมืองคือ 1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชน 2. การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 3. การเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระ 4. การสร้างกลไกการปรึกษาหารือสาธารณะและ 5. การสร้างกลไกรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อยท่านประธานครับพันธกิจหลักทั้ง5ด้านที่สภาพัฒนาการเมืองได้เขียนมาไว้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ดีครับก็ผมดีใจที่เห็นท่านประธานวิสุทธิ์ชัยดรุณนะครับขึ้นมาทำหน้าที่แทนท่านประธานเจริญจันทร์โกมลในขณะนี้ขอขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนตัวแทนสภาพัฒนาการเมืองนะครับว่าในสภาผู้แทนราษฎรมีบุคคลทำหน้าที่ประธาน3ท่านและพวกเราเชื่อว่าคนที่เป็นธรรมที่สุดคือท่านนี้ครับอันนี้ไม่ได้ยกยอปอปั้นพัฒนาการเมืองก็แล้วกันครับและอยากจะเห็นการทำงานของท่านเป็นมาตรฐานเดียวกันไปโดยตลอดท่านประธานครับเมื่อมาดูเรื่องสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระท่านดูสิครับทุกวันนี้เป็นอย่างไรมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมพูดจาอย่างไรครับ1จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจะไม่เอาสถาบันกษัตริย์แบบประเทศไทยจะไปให้เป็นแบบกัมพูชา2โจมตีศาลยุติธรรมว่า2มาตรฐานจะยุบศาลรัฐธรรมนูญจะยุบศาลปกครองและยุบองค์กรอิสระสุดท้าย3โฆษณาชวนเชื่อไปในทิศทางที่ตนเองต้องการท่านประธานครับปรากฏว่าผมได้ดูรายการของสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตมีการโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพิธีกร2ท่านขอประทานโทษที่เอ่ยนามท่านหนึ่งคือท่านอดิศรเพียงเกตผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตท่านที่2คือท่านสุธรรมแสงปทุมรุ่นพี่ที่รักของผมอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยท่านประธานครับผมเลยสงสัยว่ารัฐบาลนี้จะเอาอย่างไรเมื่อสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลแต่โจมตีสหรัฐอเมริกาอย่างยับเยินอย่างเสียหายและทนท่านวชิระมีผู้ประท้วงครับเชิญดร.สุนัยครับท่านประธานครับผมสุนายจุนพงศธรครับขออนุญาตประท้วงท่านที่ผู้อภิปรายซึ่งผมเองเห็นว่าท่านผู้อภิปรายนั้นกำลังทำในสิ่งที่ดูจะน่ารังเกียจมากคือในพยายามจะสร้างเรตติ้งให้กับตัวเองในเรื่องที่คนอื่นเขาเสียหายผิดข้อบังคับที่61กล่าวถึงบุคคลภายนอกอ้างชื่อนายสุธรรมอ้างเชื่อมโยงบอกว่าเอเชียอัปเดตเป็นของรัฐบาลมันก็ไม่ใช่นี่เป็นความเท็จแล้วหนักไปกว่านั้นอีกครับท่านประธานครับพยายามเล่าหรือไปถึงพระราชวงศ์ข้างเคียงเรานี่ครับ
เราก็เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราประชาชนกัมพูชาเขาก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขาแล้วไปกระทำการอย่างนี้ในหลายครั้งแล้วครับท่านประธานครับแล้วก็พยายามจะพูดโจมตีคนนั้นคนนี้คือเรียกเรตติ้งอย่างนี้มันน่าเกลียดมากท่านประธานครับผมเองคิดว่าอยากให้ท่านประธานเมื่อเขาเคารพท่านประธานนี่ท่านประธานก็ใช้ความเคารพที่เขามีเนี่ยควบคุมหน่อยสิครับว่าพฤติกรรมนี้มันไม่ถูกต้องแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกครับไม่ได้ทำให้เขาดังขึ้นเลยครับแต่มันเสียหายต่อประเทศชาตินะครับมีแต่ความแตกแยกกันอยู่อย่างนี้วันนี้ทุกคนก็อภิปรายตามคันลองหมดแล้วครับผมขอท่านประธานใช้ความกรุณาด้วยครับนี่คือผิดข้อบังคับข้อ61แล้วการกล่าวถึงบุคคลภายนอกก็ดีกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ยุแยงใส่ร้ายผู้คนผมเอาจะจบได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยท่านนั่งลงก่อนท่านวิชาครับก็ในสภาเราพยายามจะไม่พูดถึงสถาบันมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นถ้าท่านเว้นไว้ได้ก็จะเป็นการดีแล้วข้อสมเด็จก็บอกว่าไม่ควรกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นถ้าท่านเอาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองนะครับเอาประเด็นนี้ก็แล้วกันครับท่านประธานที่เคารพกับผมวัชระเพชรทองบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเราจะไม่กล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับถ้าไม่จำเป็นแต่ขณะนี้มีภัยร้ายแรงที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมไม่อาจที่จะนิ่งดูได้หรืออยู่เฉยได้ครับท่านประธานเพราะบางคนนั้นกินปูนร้อนท้องมีพฤติการดังกล่าวท่านประธานครับอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วเข้าไปทำลายบ่นทำลายถึงรัสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาและที่ผมยกตัวอย่างเรื่องพิธีกรสองคนที่กล่าวโจมตีอเมริกาผมก็ไม่ได้ยกย่องอเมริกาว่าเป็นอะไรดีเลิศเลอแต่ผมอยากจะถามว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้กระบอกเสียงของตนเองซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลแท้ๆเพราะแดงแท้ๆท่านประธานครับท่านประธานก็ดูอยู่เป็นประจำอยู่แล้วและเมื่อกล่าวโจมตีอเมริกามหามิตรที่แสนดีของรัฐบาลยิ่งรักผมก็เลยสงสัยว่าแล้วจะดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างไรท่านประธานครับสภาพัฒนาการเมืองดีมากครับแนวคิดต่างๆดีแต่ผมถามว่ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้นำแผนของสภาพัฒนาการเมืองไปปฏิบัติหรือไม่ครับแม้กระทั่งสภาผู้แทนราษฎรเองจะมีส.ส.สักกี่คนที่ยอมรับแนวคิดของสภาพัฒนาการเมืองอย่างชอบธรรมอย่างเป็นธรรมท่านประธานครับและเมื่อมาดูถึงเรื่องราวต่างๆที่ท่านบอกว่าท่านได้มีโครงการกิจกรรมหน่วยงานที่นำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ2553ในยุทธศาสตร์ที่1การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาภาคสังคมท่านประธานครับเป็นสิ่งที่ดีครับพันธกิจที่1การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชนปรากฏว่ามีการให้งบประมาณไปยังประธานโทษงบประมาณของสภาความมั่นคงแห่งชาติใช้ไปในการนี้3ล้านเศษของกระทรวงมหาดไทย24ล้านเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ15ล้านเศษท่านประธานครับแต่ผมก็สงสัยครับสงสัยว่าถ้าท่านจะสร้างคุณภาพคุณธรรมในข้าราชการและเมื่อไปปฏิบัติในโครงการดังกล่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วทำไมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องให้โจรมาประดับยศให้ต้องให้นักโทษมาประดับยศให้ท่านประธานครับแล้วประชาชนคนที่เคารพกฎหมายจะรู้สึกอย่างไรแม้จะอ้างว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ตามท่านประธานที่เคารพเรามีปัญหาเรื่องคนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนท่านประธานไปแล้วข้าราชการยุคหนึ่งก็เปลี่ยนสีไปอีกยุคหนึ่งแม้กระทั่งการให้สัจจะในกรรมาธิการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรว่าจะตั้งรางวัลนำจับชายชุดดำเป็นเงิน10ล้านบาทจ
จากนายทาริพเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าจะนำงบราชการรับจากที่ได้รับในปีงบประมาณ256ทั้งสิ้น35ล้านบาทจะแบ่ง10ล้านบาทไปตั้งรางวัลนำจับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สามารถชี้เบาะแสได้ว่าชายชุดดำที่ก่อเหตุในเดือนเมษาพฤษภาปี2553นั้นเป็นใครใครสั่งมาบ้านอยู่ที่ไหนมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรเอาไปเลย10ล้านจาก DSI ท่านประธานครับแต่จนบัดนี้อธิบดี DSI ก็ยังไม่พูดแม้แต่คำเดียวว่าจะตั้งรางวัลนำจับชายชุดดำ10ล้านบาทท่านประธานครับนอกจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงก็ยังบอกไปยังนายทาริศอีกว่านายทาริศนั้นยืนยันว่าไม่มีชายชุดดำในเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวแม้แต่คนเดียวท่านประธานครับแล้วใครครับที่ยิงระเบิดยิง RPG คว้างระเบิดใส่ทหารใส่ประชาชนแล้วใครล่ะครับที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสิ่งนี้สภาพัฒนาการเมืองก็ต้องแก้ไขว่าถ้าความขัดแย้งทางการเมืองแล้วมีการนำอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการสงครามมาใช้ในการต่อสู้ทางการเมืองปัญหาก็จะไม่จบท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองที่จะแก้ไขความขัดแย้งของกลุ่มคนต่างๆในสังคมซึ่งทุกวันนี้มีอยู่เป็นการสมควรที่ต้องแก้ไขโดยเร็วแต่นั่นแหละครับท่านประธานเมื่อมาดูพันธกิจที่ท่านบอกในเรื่องของการเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระทุกวันนี้มันอิสระไม่ได้เพราะมีวิทยุชุมชนท่านประธานมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมทำอย่างไรครับก็โฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เชื่อในสิ่งที่ออกจากสถานีของตนเองโดยเชื่อแบบหลงงมงายเชื่อแบบถูกล้างสมองเชื่อโดยไม่มีเหตุผลท่านประธานครับแล้วสังคมเราจะปลองดองกันได้อย่างไรเราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้อย่างไรสภาพัฒนาการเมืองต้องกรุณาไปคิดเถอะครับนอกจากนี้ท่านประธานครับอยากกราบเรียนท่านประธานในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศในขณะนี้ก็คือเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องในเขตหนองแขมสัปดาห์ที่แล้วยกไปประท้วงผู้อำนวยการเขตที่เขตหนองแขมท่านประธานครับเพราะไม่ได้เงินเยียวยาน้ำท่วมได้เพียงแค่พันเดียวท่านวัชระเอางี้ไหมฮะเอาไว้ถามผู้ทูตสดดีกว่าท่านแล้วให้เอาเรื่องพัฒนาการเมืองก่อนดีกว่าท่านนะครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานว่าแล้วการเมืองจะพัฒนาไปได้อย่างไรเงินเยียวยาน้ำท่วมยังจ่ายไม่เท่ากันนครสวรรค์ท่านนายกยิ่งลักษณ์คนสวยไปแจกได้คนละ30,000-30,000-30,000ที่หนองแขมได้พันเดียวได้700ได้พันสองท่านประธานครับประชาชนก็รู้สึกว่าเหลื่อมล้ำกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่เหลื่อมล้ำก็ต้องเท่าเทียมกันนี่ผมพูดสั้นๆเพราะว่าเคารพท่านประธานท่านประธานครับนอกจากนี้ในหนังสือเล่มนี้ท่านประธานครับถ้าเพื่อนสมาชิกจะได้กรุณาได้เปิดไปในหน้าที่68ความต้องการให้กองทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆด้านแรกคือด้านสันติวิธีทางการเมืองเรื่องนี้สำคัญมากครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วท่านประธานครับถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นการชุมนุมโดยชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามแต่การชุมนุมถ้ามีทั้งปืน RPG มีทั้ง M79 มีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิดสงครามต่างๆปัญหาก็จะไม่จบท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเห็นสันติวิธีทางการเมืองที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถ้าเพื่อนสมาชิกทั้งสภาจะช่วยกันเปิดไปหน้า117ท่านประธานครับรูปที่อยู่
มุมซ้ายล่างสุดขออนุญาตกล้องได้โปรดโค้ดมาที่รูปขออนุญาตท่านประธานนะครับขอขอบคุณท่านประธานที่ได้กรุณาเปิดตามนับว่าเป็นเกียรติแก่ฝ่ายค้านอย่างผมซูมภาพนี้ชัดๆครับมุมซ้ายล่างภาพนี้ครับห้องคอนโทรลครับกรุณาซูมรูปมุมซ้ายล่างครับซูมอีกครับไม่ต้องเห็นหน้าผมแล้วครับรูปนี้ครับมุมซ้ายล่างท่านประธานครับเป็นภาพของ สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองไม่ต้องเห็นหน้าผมครับชื่อท่านวีระสมความคิดเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่สิทธิเสรีภาพของท่านวีระสมความคิดในขณะนี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธานอยู่ในเรือนจำกรุงพนมเปญที่มีอัครเดโชอัครมหาเดโชสมเด็จฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีท่านวีระสมความคิดและสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งต้องถูกจำคุกในเรือนจำของเขมรท่านประธานครับน่าเสียใจครับเพราะอะไรครับเพราะประเทศชาติของเราประเทศไทยของเราได้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินจำนวนนับพันล้านบาทให้กับประเทศกัมพูชาในการสร้างถนนเส้นต่างๆที่มาประชิดชายแดนไทยรัฐบาลไทยตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้เงินเขมรไปสร้างถนนมาประชิดชายแดนไทยท่านประธานครับแล้วคนของประเทศชาติสองคนก็ยังถูกจำคุกอยู่ณเรือนจำกรุงพนมเปญซึ่งเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองในขณะนั้นท่านเป็นสภาพัฒนาท่านบุชราครับมีผู้ประท้วงเชิญครับท่านประท้วงเรื่องอะไรต้องกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอโทษท่านผู้อภิปรายด้วยนะครับผมพยัพปันเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบทบัญชีชื่อพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับการรวบรวมการประชุมสภาในข้อ8เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเราสามารถฟังเพื่อนสมาชิกแห่งนี้อภิปรายว่าเพื่อนสมาชิกกระทบกระทั่งกันไปบ้างในสภาแห่งนี้ไม่ขัดข้องครับนั่งฟังได้ด้วยความอดทนครับไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่จะมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็นกระทบกระทั่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทบกระทั่งต่อสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านประชาชนในประเทศนั้นเขาเคารพนับถือเป็นเรื่องที่ควรจะหลีกเลี่ยงเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะทำเพราะฉะนั้นจึงกราบเรียนท่านประธานว่าประธานได้ขอความกรุณาว่าใช้ข้อบังคับข้อที่8นะครับแล้วก็อยากกราบเรียนไปทางท่านผู้อภิปรายด้วยความเคารพครับว่าสิ่งใดที่จะอภิปรายแล้วสร้างความกระทบกระทั่งไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วในสภาแห่งนี้นะครับจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้จะขอความกรุณาท่านว่าหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันมหากษัตริย์ใดๆกับของเขาก็แล้วกันเพราะว่ามันเสียเรื่องเสียหายครับเอาละผมเข้าใจตามข้อ8เพราะว่าท่านวัชระก็เข้าใจดีก็ไม่ควรจะไปพาดพิงประเทศเพื่อนบ้านนะด้วยเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีนะก็ไม่ควรไปพูดถึงนะท่านอภิปรายต่อได้นะครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชระเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรไทยท่านประธานครับผมย่อมรักษาพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ในสิทธิเสรีภาพของพี่น้องคนไทยไม่ว่าอยู่บนประเทศใดในโลกใบนี้เมื่อเพื่อนร่วมชะตากรรมคนไทยของผมติดคุกอยู่ที่เขมรจะให้ผมไม่พูดได้อย่างไรและท่านประธานครับปรากฏว่าท่านวีระสมความคิดก็ยังเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองของท่านผู้มาชี้แจงในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ผมจะอภิปรายถึงและกราบเรียนท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยครับได้โปรดเห็นใจเถอะครับเพราะในขณะนี้ท่านวีระสมความคิดป่วยหนักท่านประธานครับไม่ว่าเรื่องที่ท่านวัชระครับ
ท่านพิเชษฐ์ประท้วงครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยผมประท้วงท่านผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อที่61นะครับท่านเสียดสีใส่ร้ายนะครับแล้วก็นอกประเด็นนะครับผมจะถามท่านผู้อภิปรายว่านายวิระกับท่านพิเชษฐ์ถามไม่ได้ครับท่านประท้วงได้แต่ท่านไม่ต้องถามไม่ต้องถามเดี๋ยวผมไม่ใช่ใช้ท่านนั่งลงครับผมไม่ใช่ใช้ท่านไปถามไม่ได้ท่านคุยกันไม่ได้ฮะท่านต้องพูดกับประธานท่านประท้วงละผมรับคำประท้วงท่านนั่งลงผมไม่ใช่ใช้ท่านประท้วงตามข้อ61ผมฟังท่านอยู่ให้ผมไม่ใช่ใช้แต่ท่านไม่ได้ไปถามผู้อภิปรายเอาท่านเอาท่านอภิปรายมาท่านบอกมาประท้วงข้อไหนแค่ไหนไม่ต้องอภิปรายต่อตามข้อ61ท่านประธานนายวีระกับคุณราตรีเนี่ยไปพร้อมกับสสท่านไม่ต้องประเด็นนะท่านพิเชษฐ์พอแล้วครับผมไม่อนุญาตแล้วครับนั่งพอนะครับพอนะครับท่านพิเชษฐ์ครับผมไม่อนุญาตนะท่านพิเชษฐ์ครับท่านต้องนั่งลงแล้วครับไม่ได้ผมไม่อนุญาตผมปิดไมค์ผมไม่ให้พูดก็คือจะตอบโต้กันอย่างเงี้ยเรื่องอะไรเรื่องครับท่านประธานที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ความจริงก็ไม่อยากลุกขึ้นมาประท้วงแต่ว่าบังเอิญท่านพิเชษฐ์ได้พาดพิงพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาตัวรอดนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยถ้าติดตามสถานการณ์ก็ต้องเข้าใจดีว่ามีเหตุการณ์ที่คนไทยหลายคนถูกจับที่นั่นแล้วก็มีการประสานไปยังรัฐบาลเขมรแล้วก็มีบางท่านได้รับการอภัยโทษนะครับข้อที่จริงเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้จะทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปนะครับก็ขอให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนเพราะว่าความจริงวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าพูดถึงสถาบันพัฒนาการเมืองก็ขอให้การเมืองมันดีขึ้นฮะท่านประธานครับเมื่อกี้ผมปิดไมค์นะผมไม่ให้พูดออกไปผมปิดไมค์ใช่ถ้าผมปิดไมค์เสียงจะไม่ออกไปไหนมีแต่ผมได้ยินท่านพิเชษฐ์กล้าพูดก็กล้ารับกล้าถอนนะถอนจะได้เดินหน้าต่อถอนไหมครับท่านจะให้ผมถอนไหมครับเชิญท่านถอนครับท่านประธานครับนายพนิษฐ์ท่านพิเชษฐ์ผมไม่อภิปรายต่อต้องถอนก่อนงั้นไม่ให้พูดท่านต้องถอนแล้วก็ไม่ต้องไปพาดพิงกันต่อก็ต้องเห็นว่าฝ่ายไหนเนี่ยยังไงประชาชนฟังวิทยุอยู่นะครับตอนนี้เรามาฟังว่าข้อสรุปของการพัฒนาการเมืองเนี่ยมันต้องพัฒนาแต่ในสภาท่านถอนนะครับเป็นสภาพหลุดก็ถอนนะครับสสพรรคประชาธิปัตย์ถอนนั่นถอนท่านไม่ต้องพูดละไม่ได้อภิปรายไม่ได้ท่านต้องถอนท่านพิเชษฐ์กรุณาได้ถอนครับท่านให้ผมถอนคำไหนครับท่านรู้อยู่แล้วนะครับท่านฟังอยู่ท่านต้องถอนไปชี้หน้ากันไม่ได้เถียงกันไม่ได้พูดกับประธานอย่างเดียวครับผมใช้ข้อบังคับนะท่านต้องถอนคำว่าอะไรครับท่านประธานให้ผมถอนคำว่าอะไรครับท่านพิเชษฐ์รู้อยู่แล้วว่าต้องถอนคำว่าอะไรฮะไม่จริงครับท่านถอนเถอะคืออย่างนี้ครับการพัฒนาการเมืองท่านฟังทั้งสองฝ่ายประชาชนที่ฟังรายการวิทยุทั้งประเทศก็ฟังดูนะครับใครพูดยังไงคิดยังไงเนี่ยคือการพัฒนาการเมืองของประเทศไทยท่านถอนนะครับท่านพิเชษฐ์ขอร้องถอนเรื่องอะไรครับท่านประธานขอโทษจริงๆครับให้ทางฝั่งนู้นบอกมาใหม่นะครับท่านแค่พูดว่าถอนก็พอแล้วครับแค่ถอนพอละมันไป3คนมาท่านต้องถอนท่านพิเชษฐ์อย่างนี้ไม่ได้ฮะผมไม่อนุญาตฮะเงี้ยไม่ถูกอ่ะท่านต้องถอนครับคือไม่เอาครับตีโยท่านพิเชษฐ์จะถอนนะครับถอนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านพิเชษฐ์ถอนก่อนคุณจะประท้วงที่หลังฮะไม่ได้ผมจะอนุญาตให้ท่านพิเชษฐ์ถอนก่อนแล้วคุณค่อยประท้วงเอาทีละคนครับถ้าทุกคนยกมือหมดผมก็เปิดทั้งสภาก็ไปไหนไม่ได้ท่านต้องนั่งลงก่อนท่านจีครับยังผมยังไม่อนุญาต
ตอนนี้ผมยังไม่ญาติไงท่านอ่ะไม่ผมให้ถอนก่อนแล้วคุณยกมือทีหลังไม่ได้ไม่ได้ฮะถ้าไม่ใช่ต้องถอนเอ่ยคำว่าถอนก็พอแล้วครับท่านประธานครับให้ผมถอนคำว่าอะไรครับให้เขาทบทวนครับเดี๋ยวผมจะถอนครับเชิญครับกราบท่านประธานที่เคารพครับความจริงไม่น่าจะเป็นเรื่องนะครับด้วยความเคารพท่านพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับว่าเราก็เป็นสมาชิกมาหลายปีนะครับก็สมัยเดียวกันนะครับผมก็พูดชัดนะครับว่าเหตุการณ์ในที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยมีคนไทยถูกจับในการวินิจฉัยว่าไปล้ำแดนของประเทศเขมรนะครับแต่ว่าผมไม่อยากพูดยาวนะครับเอาเป็นว่าท่านบอกว่าประชาธิปัตย์เอาตัวรอดมันไม่จริงนะครับเพียงแต่ว่ามีการประสานแล้วก็มีบางท่านเนี่ยรับสารภาพได้รับการอภัยโทษก็ไม่ต้องติดคุกที่ประเทศเขมรนะครับแล้วก็มีบางท่านที่ยังไม่ได้ให้การรับสารภาพแล้วก็มีการพิจารณาคดีในศาลประเทศเขมรท่านยังอุทธรณ์ไม่ได้ครับให้คู่กรณีจบทีละเรื่องเลยครับไม่ต้องอุทธรณ์แล้วครับเดี๋ยวให้ท่านพิเชษฐ์ถอนก่อนเอาทีละเรื่องไม่ได้ผมไม่ได้ถ้าอย่างนี้ผมควบคุมงานประชุมไม่ได้เดี๋ยวผมปิดประชุมนะครับเดี๋ยวผมจะปิดประชุมนะครับเอาก็ท่านทำงี้ไม่ได้ท่านนั่งลงครับผมไม่ยากละคือทีละคนครับไม่ได้ท่านจะลุกขึ้นมาอยากพูดก็พูดใครอยากร่วงเอาทีละท่านสิครับไม่ได้ครับผมต้องให้ท่านเชษฐ์จบทีละคนก่อนไม่ได้อย่าเถียงผมเลยครับผมใช้ข้อ8นะครับกรุณาครับท่านเชษฐ์ถอนครับไปชี้หน้ากันถอนครับครับท่านเขาไอ้เขาบอกให้ถอนตรงไหนครับเดี๋ยวเขาบอกผมจะถอนครับแค่พูดถอนก็พอแล้วท่านไม่ใช่เป็นต้องเล่นลิ้นนะครับเดี๋ยวผมงั้นผมเชิญท่านออกนอกห้องนะครับท่านทราบท่านถอนนะครับพอนะครับผมจะเดินเรื่องต่อเหลืออีก2คนจะได้เขาชี้แจงให้จบครับเรื่องนี้ถอนนะครับแค่พูดคำว่าถอนก็พอแล้วครับยินดีครับท่านประธานขอนะครับให้แค่นั้นก็จบเอาท่านเจยุเชิญประท้วงผมเลยครับเอาเขาถอนแล้วเมื่อกี้เขาบอกถอนท่านนั่งเลยครับผมไม่ยินละพอแล้วครับเอาต่อนะมีคนมาฟังข้างบนเยอะนะครับเอาท่านจิรยุว่าผมผิดข้อไหนว่ามาท่านประธานครับจิรยุหงษ์ทรัพย์ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยครับจริงๆที่ประท้วงท่านประธานเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านประธานเนี่ยปิดไมค์อยู่มันไม่ได้ถูกบันทึกในวาระในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านพิเชษฐ์ได้พูดผมก็เลยจะบอกท่านสาธิตว่าท่านไม่ต้องกังวลเพราะมันปิดไมค์มันไม่ได้รับการบันทึกเท่านั้นเองครับก็เลยไม่รู้ว่าท่านประธานจะให้ถอนอะไรมันจะได้เดินหน้าต่อให้พี่วัชระเพชรทองหน้าดำของผมได้อภิปรายต่อครับท่านประธานครับไม่ต้องไปพาดพิงกันนะเนี่ยครับท่านทั้งหลายท่านวัชระพอสมควรนะครับจะสรุปปิดได้ก็พอจะให้ยังมีอีก2ท่านนะเมื่อกี้ท่านก็บอกผมให้เกียรติท่านนะครับก็พอสมควรแล้วครับเพราะพี่ปลายมานานแล้วน่าจะสรุปได้แล้วครับพอละไม่อยากพลาดพิงกันอีกเลยครับเพราะว่าประชาชนฟังรายการไม่ยุ่อยู่นะครับใครเป็นไงเนี่ยท่านประธานที่เคารพและผมก็เคารพจริงๆท่านประธานท่านนี้ท่านได้วินิจฉัยอย่างเป็นธรรมท่านประธานครับการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทำหน้าที่เราทำหน้าที่โดยไม่อยู่ภายใต้อานัตของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ถูกใครมาจูงจมูกและไม่ได้อยู่ในบังคับของชาติอื่นท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกบางท่านว่าผมหน้าดำผมก็ไม่ว่าครับเพราะท่านมีปลอกคอที่สวยที่สุดในประเทศไทยท่านประธานครับสภาพัฒนาการเมืองที่ได้นำเสนอรายงานเข้ามานั้นผมชื่นชมครับและผมก็ไม่แน่ใจครับว่าความคิดดีๆที่มาอย่างหลากหลายทั่วทุกจังหวัดแทบจะทุกตำบลด้วยซ้ำจะได้รับการแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติจากรัฐบาลชุดนี้ท่านประธานที่เคารพที่ผมได้พูดค้างไว้ก็คือว่าท่านประธานครับมันเศร้าใจไหมครับรูปสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองท่านหนึ่งคือท่านวีระสมความคิดอยู่ต่อหน้าต่อตาต่อหน้าท่านประธานต่อหน้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ในหน้า117ท่านประธานครับแต่ตัวของเขากลับถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพ
อยู่ในคุกอยู่อย่างทรมานอยู่อย่างยากลำบากและเป็นป่วยไข้แสนสาหัสซึ่งไม่ทราบว่าจะตายในวันใดผมถามท่านประธานไปยังผู้รับผิดชอบสภาพัฒนาการเมืองด้วยความเคารพครับว่าท่านได้ทำหนังสือถึงประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชาผ่านสถานทูตเพื่อที่จะขอทุเลาโทษหรือขออิสรภาพให้กับท่านวีระสมความคิดซึ่งเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเช่นเดียวกับท่านในขณะดังกล่าวนั้นท่านได้ทำบ้างหรือไม่และถ้าท่านยังไม่ทำท่านจะทำเมื่อไหร่และท่านมีแนวคิดมีความคิดที่จะเดินทางไปเยี่ยมท่านวีระสมความคิดสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เรือนจำกรุงพนมเปญบ้างหรือไม่อย่างไรและถ้าท่านไปแล้วสภาพความเป็นอยู่ของท่านวีระสมความคิดเป็นอย่างไรอ้วนท้วนสมบูรณ์หรือไม่หรือผอมแก้มตอบหรือเขมรทรมานสมาชิกสภาท่านวชิระท่านจะไปพูดครับว่าทรมประเทศไหนทรมานเลยครับผมว่าเอาท่านเอาหลักการกว้างๆแต่ว่าถ้าท่านลงลึกเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่มาคงจะตอบไม่ได้นะแต่เอากว้างๆเอาเป็นประเด็นหลักการพอแล้วครับเราพัฒนาการเมืองพอท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานและกราบยืนยันว่าเคารพจริงๆซึ่งท่านประธานได้ทำหน้าที่มาตรฐานของความเป็นประธานที่ชัดเจนถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ฟังวิทยุรัฐสภาอยู่ก็จะเห็นความแตกต่างการทำหน้าที่ของประธานแต่ละท่านนี่คือมาตรฐานไม่เท่ากันครับสภาพัฒนาการเมืองท่านต้องเข้าใจและนำไปวิเคราะห์วิจัยปรับปรุงเพื่อที่จะหามาตรฐานที่เท่าๆกันท่านประธานนะครับในเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองนี้ที่กระผมได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนอกจากกระผมแล้วก็ยังมีท่านอดีตประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนคือท่านอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทนอกจากอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทแล้วท่านรองประธานกรรมธิการท่านที่สองคือท่านเกียรติอุดมเมนะสวัสดิ์ซึ่งอยู่ในกรรมธิการคณะนี้ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายด้วยส่วนผมนั้นเป็นรองประธานคนที่หนึ่งท่านประธานครับและผมได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนในกรรมธิการให้เป็นประธานอนุกรรมธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนซึ่งเราจะหยิบยกการพิจารณาในเรื่องของข้อเท็จจริงการมีอยู่หรือไม่มีของชายชุดดำในเหตุการณ์ความไม่สงบเดือนเมษาพฤษภา2553ขึ้นมาพิจารณาท่านประธานครับหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านหนึ่งมีความรู้สึกกังวลใจว่าไม่มีอยู่จริงฉะนั้นเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาดังกล่าวกรรมาธิการจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณารวมถึงจะพิจารณาในเรื่องของการทำหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านในการไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้งประเทศและบทบาทหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลตามลำดับนี่คือในคณะอนุที่ผมรับผิดชอบจึงกราบเรียนท่านประธานว่าสภาพัฒนาการเมืองนี้จะมีบทบาทมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าหากรัฐบาลจะได้นำข้อคิดพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆไปปฏิบัติและถ้าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีใจเป็นธรรมนำแนวคิดของสภาพัฒนาการเมืองไปปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนท่านประธานครับสุดท้ายนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอินโดนีเซียมาเยี่ยมคำนับท่านประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองท่านปัจจุบันคือท่านดร.สุประชัยศรีล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดอุบลราชธานีท่านประธานครับคณะของอินโดนีเซียมาประมาณ35ท่านและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันท่านประธานกรรมาธิการดร.สุประชัยก็ได้รายงานข้อเท็จจริงการพัฒนาการเมืองให้กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของอินโดนีเซียได้รับทราบและผมยังได้พูดถึงสภาพัฒนาการเมืองของท่านครับ
บอกว่าองค์กรของท่านเป็นองค์กรที่ดีในไทยเรามีสภาผู้แทนการเมืองแต่ประธานโทษเสนอไปที่รัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ปฏิบัติเสนอมาที่สภาผู้แทนราษฎรส.ส.ก็ไม่ค่อยจะสนใจนี่กราบเรียนอย่างตรงไปตรงมาท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นสภาผู้แทนการเมืองมีบทบาทอย่างแท้จริงก็ต้องร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะเพราะสภาผู้แทนการเมืองนี้ท่านประธานครับไม่มี 20% ไม่มี 30% และไม่มีสูงขนาดนี้ถึง 40% ท่านประธานครับเพราะคอร์รัปชันกันถึง 40% แต่ในสภาผู้แทนการเมืองไม่มีมีแนวคิดที่บริสุทธิ์ร้วนๆเปรียบเสมือนกับเป็นสภาพระพัฒนาการเมืองเรียกว่าพระก็ได้แต่ถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะเป็นแม่ชีก็ถือศีลท่านประธานครับและถ้าเราได้นำมาใช้จริงๆก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมขอสนับสนุนการรายงานของสภาผู้แทนการเมืองและหวังอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณต่อไปท่านควรจะนำเสนอรายงานที่มีประโยชน์เช่นนี้กับสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้อีกและโปรดส่งรายงานนี้ไปยังห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศไปยังโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศเพื่อที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงแนวคิดที่ดีๆเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ที่ไม่โกงไม่โกงทั้งต่อหน้าและรับหลังและไม่โกงเงินงบประมาณแผ่นดินไม่เรียกงบประมาณแผ่นดิน 40% ในโครงการบูรณะจัดการน้ำใน 120,000 ล้านเป็นต้นขอขอบคุณท่านประธานท่านคุณหมอเชิดชัยตันติศรินทร์คืออย่างนี้ท่านครับคุณหมอครับยังมีคณะรายงานของศาลนะครับมีเจ้าที่ศาลมารอมันผมขอคุณหมอสัก7นาทีก็พอนะครับก็พูดกันมาตั้ง20กว่าคนแล้วครับนะครับเอาประมาณสัก7นาทีแล้วก็จะไปท่านสาธิตจะเชิญเจ้าที่ศาลที่มารอข้างหลังนะเชิญคุณหมอครับขอบคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์เชิดชัยตันติศรินทร์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะครับที่คำขอร้องท่านประธานพยายามจะทำนะครับแต่คงลำบากเพราะว่าสภาพัฒนาเนี่ยผมเพิ่งทราบจริงๆนะครับถ้าผมทราบแล้วผมมาดูงบประมาณเนี่ยผมเป็นอนุกรรมการงบประมาณที่จะดูแลพวกฝึกอบรมนะฮะผมจะตัดงบประมาณของท่านด้วยครับเพราะอะไรครับท่านประธานครับสภาพัฒนาเนี่ยครับอ่านดีๆนะครับช่วงวิกฤตการเมืองในเดือนพฤษภา35ก็มีการสนใจพัฒนาแบบการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยตามหลักเสรีนิยมอย่างจริงจังนี่ผมเน้นอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็เสนอไปที่สมัยท่านชวนนะครับปี40ก็มีดำริแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมาทำจริงจังก็คือสมัยปี2544ก็คือพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรได้ทำแล้วมีระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาการเมืองลงในราชกิจจานุเบกษาแต่สภายังไม่ได้แต่พอมาปฏิวัติโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยซึ่งผมไม่ยอมรับนะครับเพราะเป็นรัฐบาลจากรัฐประหารกลับมาสร้างท่านนะครับจะไม่ว่าอะไรก็ตามครับท่านประธานครับเอาไปที่จุดเลยนะครับผมไม่จะไปนอกเรื่องท่านประธานครับทุกคนเนี่ยต้องมีกติกานะครับส.ส.ที่อยู่ในสภาเนี่ยต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125นะครับให้อำนาจท่านประธานสภากับรองประธานสภานะครับควบคุมไปตามข้อบังคับไม่ใช่ส.ส.นี่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็จะทำพยายามทำท่านประธานครับสภาพัฒนาเนี่ยผมดูมิชชั่นของท่านนะครับค่านิยมนี่ที่มีสมาชิกพูดเนี่ยดีนะครับแต่พอมาดูงบประมาณของท่านนะครับท่านดูงบประมาณหน้านี้นะครับร้อยหน้า51ท่านมียุทธศาสตร์อยู่6ข้อนะครับใช้มากที่สุดก็คือยุทธศาสตร์ที่2คือการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและมีการส่วนร่วมใช้เงินตั้ง247ล้านมากที่สุดถัดไปก็คือการคุ้มครองยุทธศาสตร์ที่1 นะครับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการส่งเสริมและความเข้มแข็งของภาคประชาชน153ล้านแล้วยุทธศาสตร์ที่5เนี่ยก็คือความมั่นคงและการจัดการความขัดแย้งและสร้างสังคมสมานฉันท์150ล้านเช่นเดียวกันท่านประธานครับผมลองเฉลี่ยดูนะครับยุทธศาสตร์ที่3ใช้เงินเหมือนน้อยนะครับแต่มี5โครงการเฉลี่ยโครงการละ 18.83 ล้านก็คือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำทางการเมืองเห็นไหมครับ
แล้วถัดลงไปครับก็คือความมั่นคงและการจัดการความขัดแย้งและสร้างสังคมสมานฉันท์18โครงการเฉลี่ยโครงการละ10ล้านดูแค่นี้ผมก็ว่าท่านนี่ก็คงต้องเอาไปพิจารณาแล้วครับเพราะว่าองค์กรของท่านต้องการทำพิบาลนี่ครับท่านประธานครับแล้วพอไปดูในรายละเอียดนะถัดไปนะครับหน้า53นะครับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพความเข้มแข็งภาคประชาชนนะครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ2โครงการใช้เงินไป95ล้านมากที่สุดท่านประธานครับกสทอะไรนึงที่เขาย่อกันเนี่ยนะครับกรรมการสิทธิ์เนี่ยมีการสรุปวงในเว็บเยอะแยะนะครับในเรื่องเหตุการณ์ปี53แล้วก็มาปฏิเสธว่าที่สรุปไปนั้นไม่จริงผมเลยเสียดายตังค์ครับท่านประธานครับผมขอพูดนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเรื่องนักการเมืองนี่ครับพูดไปเหอะผมอยากเห็นสภาพัฒนาการเมืองนี่ครับถ้าท่านจะทำจริงเนี่ยท่านต้องหาข้อมูลนะครับไอ้ที่มีการว่ากันไปว่ากันมานี่แล้วไปกล่าวร้ายคนอื่นต่างๆนานานี่ไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าท่านต้องการสร้างการเมืองให้ดีใช่ไหมเสรีแล้วก็ให้มีตัวอย่างเกิดขึ้นในประเทศไทยท่านประธานครับผมอยากให้ท่านสภาเนี่ยนะครับเอาอันนี้ไปดูนะครับยุทธศาสตร์ที่3ของท่านนะครับที่ลงทุนเยอะๆเนี่ยผมว่ามันล้มเหลวนะครับท่านคงเบื่อที่มานั่งในสภาแห่งนี้นะครับเห็นการประท้วงต่างๆแต่อันนี้แหละครับท่านจะได้ไปวิเคราะห์ไปรีเฟกให้ประชาชนข้างนอกได้ทราบแต่ผมเห็นความที่ท่านอยากจะทำนะครับก็คือการพัฒนาการเมืองเพื่อให้ภาคพลเมืองที่เข้มแข็งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าการเมืองภาคพลเมืองนี่เข้มแข็งเนี่ยมันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนนี่ผมไม่ได้พูดไปชมคนเสื้อแดงนะครับเขาออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อเรียกร้องตามสิทธิรัฐธรรมนูญแล้วเขาไปทำหมู่บ้านสีแดงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดมันก็เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งไม่ได้มีการรุนแรงอะไรต่างๆอันนี้แหละครับผมอยากให้ท่านไปศึกษาดูเพราะว่ามีการโจมตีต่างๆนานาว่ามันเกิดเรื่องนั่นเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาให้ท่านลงไปดูถ้าเป็นจริงเนี่ยท่านเอาโมเดลนี่นะครับไปขยายต่อเพราะผมเห็นของท่านนะครับในโครงการของท่านที่ส่งเสริมเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านไปให้รางวัลผู้นำเยาวชนบ้างผู้นำอะไรบ้างนิดหน่อยซึ่งคงมีสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปแล้วเสียดายตังค์ครับเอาอันนี้แหละครับงบประมาณที่ท่านได้ทั้งหมดเนี่ย737ล้านเฉลี่ยโครงการละ 3.4 ล้านนี่นะครับผมลองเฉลี่ยให้ท่านนี่นะฮะเอานี่แหละครับเอาไปพัฒนาการเมืองภาคประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งนะครับจะดีกว่าท่านประธานครับผมไม่พูดนะครับพยายามจะพูดอย่างที่ท่านประธานให้เวลานะครับผมฝากท่านสภานะครับไป2เรื่องนะครับ3เรื่องอันหนึ่งอยากให้ท่านทำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่มีปัญหานี่แหละครับปี50เนี่ยเป็นยังไงครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกติกาสูงสุดถ้าท่านสามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่ากติกาที่ดีมันควรจะเป็นยังไงมันจะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอันที่1 นะครับอันที่2เรื่องความปรองดองก็อยู่ในยุทธศาสตร์ของท่านซึ่งใช้เงินเยอะอันดับ2นี่ครับแต่ละโครงการเนี่ยอยากให้ท่านทำเป็นกิจลักษณะเพราะว่าท่านก็สำนักงานของท่านก็ทำอยู่สังกัดอยู่ในสภาสถาบันพระปกเกล้าอยู่แล้วอันที่3นะครับที่ผมอยากให้ท่านไปทำนะครับก็เรื่องไอ้คุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยให้มันชัดเจนนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมอยากให้ท่านเนี่ยลงในเว็บด้วยนะครับให้คนอื่นเขาได้เปิดดูหนังสือพวกนี้ต่อไปเอาไว้ในห้องสมุดก็ไม่มีใครดูหรอกครับเพราะมันไม่เคยเข้าไปกันนะครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยนิยมเว็บมากกว่าทีนี้ท่านก็คงจะต้องทำสีเป็นสันให้ท่านประธานครับสภานี้ไหนๆก็ตั้งมาแล้วนะครับผมดูแล้วมีประโยชน์ผมมองในแง่บวกเหมือนที่ท่านพยายามบอกว่ามองในแง่บวกไว้แต่ปีหน้าถ้าผมมีโอกาสเป็นนุกรรมการผมจะดูงบประมาณของท่านครับ737ล้านเนี่ยผมจะตัดเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์ครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่าน
สาธิตครับเชิญครับ7นาทีนะครับเท่ากันท่านประธานอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวว่าผมไม่ยุติธรรมขอ7นาทีเท่ากันครับก็จะได้เพราะมีเจ้าที่ศาลมารอหลายท่านอีกฉบับหนึ่งครับท่านสาธิตครับเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสาธิตปิตุเตชะนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องขอเรียนว่าวันนี้ก็ดีใจนะครับได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพัฒนาการเมืองที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผมโดยตรงและก็เป็นเรื่องของเพื่อนสมาชิกในสภานิติบัญญัติแห่งนี้อาจจะรวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองทั้งหมดทั่วประเทศผมเรียนกับทางสภาพัฒนาการเมืองผ่านท่านประธานนะครับว่าความจริงผมก็ยังไม่ได้เห็นบทบาทหน้าที่แล้วก็มีความประทับใจในตัวสภาพัฒนาการเมืองเท่าที่ควรนะครับผมทราบดีถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายภารกิจที่อยากจะให้ทำให้การเมืองมันมีการพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็อยากจะพูดว่าสภาพัฒนาการเมืองมีขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้องการพัฒนาการเมืองในบ้านเราเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ผมเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านผู้มาชี้แจงได้เลยว่ามันสวนทางกันอย่างชัดเจนครับความจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องภารกิจของสภาพัฒนาการเมืองฝ่ายเดียวเป็นเรื่องของพวกเราในสภาแห่งนี้ที่ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนว่าต้องเป็นนักการเมืองที่ดีเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องติดตามต้องมีจิตสำนึกในการรับทราบข้อมูลทางการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนในประเทศนี้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันผมไปที่ไหนหรือว่าคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าเบื่อหน่ายการเมืองการเมืองเป็นเรื่องโสกปรกซึ่งความจริงมันไม่ใช่สภาพัฒนาการเมืองอธิบายให้เขาฟังไหมครับว่าคำว่าการเมืองอ่ะมันไม่มีชีวิตมันเป็นสถาบันมันเป็นสิ่งที่ขาวสะอาดและมันอยู่กับทุกประเทศแต่สิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันคือคนที่มาเล่นการเมืองและมีพฤติกรรมที่ไม่ดีวันนี้ประชาชนแยกไม่ออกครับประชาชนที่แยกออกผมคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับสัก 20-30% ที่เขาติดตามการเมืองยิ่งเบื่อการเมืองเท่าไหร่และเขาห่างจากการเมืองเท่าไหร่เขาก็ไม่ทราบครับว่าไอ้เนี่ยชั่วไอ้เนี่ยนักการเมืองดีหรือคนนี้เป็นนักการเมืองที่ควรที่จะสนับสนุนก็ต้องถามกลับไปว่าสภาพัฒนาการเมืองได้ทำหน้าที่ชี้แจงบ้างหรือยังว่าสิ่งไหนที่ควรที่จะยกย่องสิ่งไหนที่ควรจะประณามดูจากงบประมาณทั้งหมดของการใช้ไม่ว่าจะไปทำในหน่วยงานของภาครัฐก็ตามหรือหน่วยงานของสภาพัฒนาการเมืองเองก็ตามผมก็ให้กำลังใจนะครับโดยในฐานะที่เป็นนักการเมืองก็เริ่มต้นที่ตัวเองก่อนครับว่าจะต้องเป็นนักการเมืองที่ดีไม่ซื้อเสียงผมสะท้อนให้ฟังนิดนึงครับว่าสมัยก่อนเนี้ยถ้าทางสภาพัฒนาการเมืองผู้ที่มาชี้แจงได้ติดตามการเมืองย้อนหลังกลับไปเนี่ยภาพของนักการเมืองในสภาแห่งนี้เนี่ยเป็นภาพของตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างสัก 2-3 คนที่ผมพอจะทันนะฮะเอาที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับนายเลียงชัยการอันนี้เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนภาคอีสานเป็นสัญลักษณ์ขุนทองภูผิวเดือนเป็นนักการเมืองที่คร่ำบอดกับการศึกษาเป็นตัวแทนของคนภาคอีสานเหมือนกันมีผู้แทนขี่ควายเข้าสภาผมอาจจะจำชื่อไม่ได้นามสกุลวงวณิชย์ผู้แทนบ้านผมครูหอมทองประเสริฐเป็นตัวแทนของชาวไร่อ้อยเป็นตัวแทนของอาชีพครูฮะ
อันนี้มันสะท้อนว่าประชาชนได้เลือกคนที่มาเป็นตัวแทนเขามาพูดในสภาแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปครับท่านประธานที่เคารพผ่านไปยังสภาพัฒนาการเมืองมันเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจรับเหมาก็มีทั้งที่กฎหมายห้ามนะหากินบนงบประมาณก็มีเยอะจะโทษนักการเมืองทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าประชาชนตอบโพว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติธรรมดามันขึ้นอยู่กับการทำความเข้าใจไงครับว่าสิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้ในการเมืองคนเป็นนักการเมืองนักการเมืองคือเป็นตัวแทนที่จะมาบอกปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนักการเมืองคือคนที่เป็นตัวแทนหรือเป็นนักการเมืองอาชีพที่ไม่ต้องมีต้นทุนมากนักมันสะท้อนไงครับว่าตราบใดที่นักการเมืองมีต้นทุนเมื่อไหร่เนี่ยมันมีนายทุนมาครอบงำแล้วเนี่ยมันจะเห็นผิดเป็นถูกหลักการมันจะเสียหายหลักประเทศมันจะไม่มีสภาพัฒนาการเมืองผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกที่พูดมาว่าจะต้องมีบทลงโทษเพราะไม่ใช่หน้าที่ท่านมันมีคณะกรรมการจริยธรรมนะครับมันมีพรบมันมีกฎหมายมันมีกฎระเบียบอยู่นะครับว่าไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดผมอยากเห็นสภาพัฒนาการเมืองออกมาพูดตำหนิหรือออกมาให้ความเห็นได้ไหมครับว่าสิ่งนี้มันไม่ดีผมขออนุญาตเสียมารยาทยกตัวอย่างนะครับด้วยความเคารพท่านประธานความเป็นกลางของประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยชัดเจนไม่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญครับเป็นประมุขของสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นประมุข1ใน3ของอำนาจของประเทศนี้1อำนาจบริหาร2อำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติความเป็นกลางที่พูดถึงเนี่ยเขาจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนไม่สำคัญแต่ว่าถ้ามานั่งเป็นประมุขในที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยเขาต้องมีความเป็นกลางวันนี้ประมุขของสภานิติบัญญัติไปพูดในที่โลหิตฐานพูดถึงการบริหารพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดพูดถึงพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามว่าหมดท่าอย่างนี้ความเป็นกลางในสภาผู้แทนราษฎรหรือความเป็นประธานความเป็นกลางในรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้มันใช้ได้ไหมครับท่านจะตำหนิได้ไหมครับโอเคมันมีกฎหมายก็ว่าไปตามกระบวนการแต่สภาพัฒนาการเมืองจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเห็นการตีกรอบที่ชัดเจนฮะตีกรอบการเมืองผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลก็จะทำไม่นั่นรัฐบาลก็จะทำไม่นี่ทำไมฝ่ายค้านจะทวงจะไปค้านอย่างเดียวอย่างนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับท่านประธานที่เคารพเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมีสภานิติบัญญัติความจริงเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลเองก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลนะครับในการใช้จ่ายเงินภาษีอากรในการใช้อำนาจในการบริหารประเทศแต่ว่าหน้าที่หลักในการตรวจสอบคือฝ่ายค้านครับฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนประชาชนบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมส.ส.ไม่ช่วยความจริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องของรัฐบาลครับเขามีทั้งงบประมาณมีทั้งอำนาจสั่งการข้าราชการฝ่ายค้านก็มีหน้าที่นำเสนอข้อคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างหรือตรงกันแต่กลับถูกตำหนิจากสังคมว่าทำไมค้านอย่างเดียวอย่างนี้สภาพัฒนาการเมืองต้องไปอธิบายเข้าใจครับว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีฝ่ายค้านเนี่ยก็มีสภาแห่งเดียวเป็นเผด็จการไปเลยต้องให้ประชาชนได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนครับและเขาจะได้ติดตามตรวจสอบว่าเวลาผู้แทนทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่อย่างหนึ่งเวลาไปเป็นรัฐบาลนั่งในตำแหน่งบริหารก็ทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งทำให้กลไกของรัฐสภาเนี่ยมันเดินไปด้วยความถูกต้องถึงแม้จะมีเพื่อนสมาชิกพูดถึงบางเรื่องนะครับเรื่องโพการเมืองก็เกี่ยวกับโพฮะ
วันนี้โพบางสำนักออกมาถามประชาชนว่าการทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือไม่สภาพัฒนาการเมืองมีหนังสือไปถึงโพได้ไหมครับว่าไปถามความรู้สึกของประชาชนว่าสิ่งนี้ผิดกฎหมายหรือไม่อ่ะมันไม่ได้มันไม่สมควรเพราะผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยมีองค์กรที่ต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับว่าอันนี้ผิดหรือไม่ผิดอย่างไรโพไม่มีหน้าที่ครับไม่ใช่ว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายมันก็จะทำให้ความรู้สึกของคนทั้งประเทศบอกว่าเอาละถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกอันนี้ไม่ผิดกฎหมายก็ควรทำอย่างนั้นเหรอครับความจริงการเมืองของเราเนี่ยที่ผมบอกว่ามันสวนทางกันเพราะว่าทั้งความเข้าใจของพี่น้องประชาชนทั้งบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองเองเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่มีหลักครับหลักของมันคือเสียงข้างมากชนะทั้งหมดซึ่งมันไม่ถูกแต่เสียงข้างมากมีอำนาจเด็ดขาดที่จะบริหารเงินงบประมาณแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายครับและต้องอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมและความถูกต้องอันนี้แหละครับต้องไปทำความเข้าใจอย่างมากต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งหมดและเพื่อนนักการเมืองเองก็ต้องปรับปรุงตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้ความจริงผมอยากจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าท่านประธานให้โอกาสผมก็จะพูดสั้นๆนะครับท่านประธานที่เคารพครับนอกจากโพก็มีเรื่องสื่อสื่อก็เป็นกลไกหนึ่งของการเมืองเช่นกันสภาพัฒนาการเมืองเคยสัมมนาสื่อไหมครับเอาไอ้ที่ชัดเจนเลยครับว่าข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยข้อมูลนั่งเทียนเขียนสื่อไปวิจารณ์ฝ่ายค้านเนี่ยทั้งที่ข้อมูลนั้นมันเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนมาตรวจสอบสื่อแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับก็มีสื่อเทียมมีดาวเทียมและดาวเทียมก็ไม่มีใครไปควบคุมพูดคำหยาบนะครับเป็นตัวอย่างให้ไม่ดีกับพี่น้องเยาวชนปัญหามันก็ลุกลามบานปลายครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกลไกของการเมืองทั้งสิ้นผมกำลังจะย้ำว่าสภาพัฒนาการเมืองตีกรอบได้ไหมครับไปทำวิจัยไปอบรมเขาแล้วนะครับไปบอกเขาว่าอย่างนี้แต่เวลาท่านไปอบรมเวลาเขามาสัมมนาเขาก็บอกว่าอันนี้ถูกอันนั้นดีแต่เวลาเขากลับไปบ้านหรือไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาก็ปฏิบัติอีกแบบนึงแต่สภาพัฒนาการเมืองเนี่ยชี้นำให้เห็นภาพตีกรอบความชัดเจนว่าการเมืองที่ดีการเมืองที่โปร่งใสการเมืองที่ใสสะอาดผ่านสื่อไปยังพี่น้องประชาชนให้เขาทราบว่าการเมืองอันไหนเป็นการเมืองที่ควรที่จะสนับสนุนท่านประธานที่เคารพครับทั้งหมดความจริงผมมีข้อมูลจะอภิปรายอีกมากผมให้กำลังใจนะครับสภาพัฒนาการเมืองถึงแม้ว่าการมารายงานสภาครั้งนี้เป็นการรายงานประจำปี2553ก็ตามแต่ว่าอีกปีถัดไป54นะครับหรือ55ผมหวังอย่างยิ่งจะเห็นการพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนของพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสภาพัฒนาการเมืองที่ผมไปตั้งความหวังก็เพราะว่าชื่อมันชัดฮะว่าเป็นสภาพัฒนาการเมืองที่สำคัญก็ได้รับเงินงบประมาณพอสมควรผมอยากให้สภาสถาบันพัฒนาการเมืองแห่งนี้เป็นสถาบันหลักนะครับที่จะออกมาชี้กำหนดทิศทางการเมืองที่ถูกต้องชี้กำหนดทิศทางความเป็นไปของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในความเข้าใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและประชาชนเขาจะได้ตรวจสอบนะครับเขาจะมีข้อมูลครบว่าเวลาเขากลับไปเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งผมฝันอยากจะเห็นว่ารัฐบาลอยู่4ปีให้โอกาสแต่ว่าให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลว่าสิ่งที่รัฐบาลทำ1 2 3 4เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆแล้ว4ปีไปเลือกตั้งเขาก็เอาข้อมูลนั้นมาตัดสินอันนั้นแหละครับจะเป็นกลไกของการพัฒนาการเมืองที่เดินไปสู่ระบบและเห็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีผมก็เลยยังฝากความหวังไว้กับท่านนะครับว่าขอให้ท่านได้เป็นกำลังหลักในการที่จะชี้นำตีกรอบการเมืองที่น่าจะสนับสนุนการเมืองที่จะทำยังไงไม่ให้การเมืองไปสู่การชุมนุมที่ใช้อาวุธการชุมนุมที่ล้มล้างรัฐบาลนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ขอฝาก
ความหวังไปยังสภาพัฒนาการเมืองผ่านท่านประธานไปนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจขอให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ขอบคุณครับท่านหลังที่มา5นาทีนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพฉันนางสาวรังสีมารอดรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะกับสภาพัฒนาการเมืองแต่ว่าดิฉันคิดว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยทำงานแล้วไม่ค่อยประชาสัมพันธ์นะคะนักการเมืองบางท่านเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่ามีสภาพัฒนาการเมืองนะคะแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบอีกเช่นกันนะคะคนเนี่ยจะรู้มากเลยว่ามีหน่วยงานของท่านอยู่นะคะคือดิฉันเนี่ยก็รอความหวังจากหน่วยงานของท่านนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็หมดหวังกับกกต.ไปแล้วนะคะเพราะว่ากกต.เนี่ยจัดการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อไม่ให้มีการทุจริตการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ให้การเมืองเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ขณะนี้เนี่ยการซื้อเสียงเนี่ยมันมีเข้ามามากมายมีทุกวิธีเมื่อวานนี้ฉันก็อภิปรายไปแล้วทีนึงนะคะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายท่านบอกว่าไม่ให้แล้วแต่ท่านให้ก็ขอบพระคุณมากนะคะฉันขอปิดท้ายทุกครั้งอ่ะก็เมื่อกกต.เนี่ยดิฉันหวังไม่ได้แล้วดิฉันก็หวังอยู่ที่ท่านนะคะคืองบประมาณเนี่ย100ล้านเนี่ยอัดอยากจะให้สภาเนี่ยอนุมัติอีก100ล้านด้วยซ้ำไปนะคะให้ท่านให้มากๆแต่มากๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องไปให้ความรู้กับเยาวชนให้มากเพราะว่าคนแก่เนี่ยเดี๋ยวก็ตายไปแล้วนะคะแล้วการซื้อเสียงเนี่ยคนที่อายุมากเนี่ยเมื่อกี้คนแก่ดิฉันถอนนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจผู้สูงอายุก็แล้วกันคือว่าอันเนี้ยเขามีความซื่อสัตย์ไงฮะเอาเงินเขาแล้วเนี่ยก็ต้องไปเลือกเขาเพราะถ้าไม่เลือกเนี่ยมันบาปแล้วโดยเฉพาะรังสีมาก็แช่งทุกครั้งนะคะคนที่ได้ยินดิฉันแล้วกลัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่เลือกคนซื้อเสียงแล้วนะคะฉันก็อยากจะเรียนท่านว่าท่านต้องไปอบรมให้เยาวชนเนี่ยเห็นดีเห็นงามนะคะกับคนที่ไม่ซื้อเสียงนะคะแล้วก็มาทำงานให้กับประเทศชาติบ้านเมืองท่านเห็นไหมคะตอนนี้โผล่ออกมาเนี่ยแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเยาวชน 60-70% เนี่ยเห็นดีเห็นงามนะคะว่าโกงแล้วเขาได้เนี่ยดีกว่าไม่โกงแล้วเขาไม่ได้นะคะอันนี้มันต้องหมดไปจากประเทศไทยแล้วแต่ตอนนี้มันหนักขึ้นทุกวันนะคะเพราะนั้นเนี่ยหน่วยงานของท่านเนี่ยจะช่วยได้มากเลยในการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็อบรมแทนกกต.หน่อยนะคะเพราะว่ากกต.ทำอะไรไม่ได้แล้วถึงแม้ว่าจะผิดจริงนะคะพอมติจากจังหวัดมาผิด50เนี่ยแต่พอมากกต.กลางเนี่ยก็หลุดนะคะเพราะนั้นมันจะมีอะไรสลับซับซ้อนมากมายอีกประการหนึ่งคือดิฉันก็อยากจะฝากท่านเช่นกันว่าการคุกคามเนี่ยนะคะทางด้านการเมืองเนี่ยดิฉันไม่อยากให้มีเกิดขึ้นการสู้กันทางด้านการเมืองก็สู้กันไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างดิฉันเนี่ยก็โดนมากนะคะอย่างเช่นดิฉันยื่นกระทู้สดในสภาเรื่องโฟร์ซีซั่นเนี่ยพอดิฉันยื่นเสร็จนะคะและที่กล่าวหาในสภาเนี่ยที่บอกว่าเฉลิมเมาเนี่ยแล้วเขาเมาจริงอ่ะใช่ไหมฮะแต่พอเวลาดิฉันพูดเนี่ยยื่นกระทู้สดดิฉันก็ถูกกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยไปบุกยันที่สมุทรสงครามไปโจมตีไปด่าทอสารพัดทุกอย่างทางด้านการเมืองนะคะดิฉันทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ดิฉันเนี่ยจะต้องถูกทำร้ายถูกโทรมาด่าทั้งวันทั้งคืนนะคะมีขนเพชรเนี่ยส่งไปเนี่ยไม่รู้กี่ซองเลยทีแรกดิฉันก็ทิ้งไปแต่พอตอนหลังดิฉันนึกขึ้นได้ฉันเลยต้องเก็บมาไว้เพื่อไปตรวจ DNA นะคะเผื่อว่าจะเป็นของท่านประธานส่งให้ดิฉันหรือเปล่านะคะฉันเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ด่าทั้งวันทั้งคืนเลยโทรศัพท์เนี่ยกลายเป็นเบอร์สาธารณะไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่เห็นด้วยทางด้านการเมืองก็จะถูกทำร้าย
และอีกประการหนึ่งคืออย่างเช่นงบของกกต.เนี่ยเขาให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลได้ไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ที่ประชาชนว่าจะเชื่อใครมันก็ต้องมีเหตุมีผลมีหลักฐานนะคะแต่ละพรรคการเมืองแต่เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ไปที่ไหนอย่างเช่นท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยไปไหนก็ยังถูกไล่ถูกทำร้ายอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าแล้วประเทศไทยนี่มันจะเอายังไงกันแน่นะคะอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไล่ให้ยุบสภาพอมาเป็นฝ่ายค้านจะไปตรงไหนก็ถูกทำร้ายแล้วอย่างนี้การเมืองมันจะพัฒนาได้ยังไงนะคะอีกประการหนึ่งก็คือเนี่ยวันเสาร์เนี่ยดิฉันจะเปิดผ่าความจริงที่สมุทรสงครามดิฉันติดป้ายคืนเดียว 30,000 บาทวันรุ่งขึ้นนะไม่เหลือเลยแม้แต่ป้ายเดียวเนี่ยท่านลองคิดดูแล้วนี่การเมืองมันจะพัฒนาได้ยังไงนะคะใครที่อยู่ตรงข้ามมันก็มาทำร้ายนะคะแล้วก็ไม่ให้คนเนี่ยได้รับรู้ข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นการพัฒนาการเมืองสภาพัฒนาการเมืองของท่านเนี่ยท่านจะต้องทำงานเชิงรุกนะคะต้องทำงานให้คนเนี่ยเห็นภาพว่ามันมีสภาพัฒนาการเมืองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีความรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการเมืองนะคะแล้วก็มีทัศนคติในการที่จะเลือกคนดีเข้ามาเป็นนักการเมืองที่ดีที่จะไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ขอสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอให้สภาเนี่ยสนับสนุนงบประมาณของท่านให้มากเพื่อไปทำงานให้กับประเทศชาติเพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาบริหารประเทศขอบคุณค่ะท่านชินพรสัก7นาทีนะครับท่านประธานที่เคารพกระผมชินวรบุญเกียรติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชผมได้ขอเวลากับทางวิปว่าขอ20นาทีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและผมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ได้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540จนมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2550กระแสการสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศของเราผมอยากจะเรียนกับท่านประธานด้วยความเคารพว่าในช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานสภาพัฒนาทางการเมืองมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธานองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรและหลายองค์กรก็ได้มีความร่วมมือด้วยกันในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อใช้การศึกษาในการสร้างความเป็นพลเมืองและสร้างความเป็นประชาธิปไตยในประเทศของเราแม้ในพื้นที่ของผมถ้าผมมีโอกาสไปร่วมงานกับชุมชนผมมีโอกาสได้เห็นสมาชิกสภาพัฒนาทางการเมืองผมจะให้เกียรติและเอ่ยชื่อถึงท่านเพราะผมถือว่านั่นคือบุคคลที่มีจิตอาสาที่จะมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สำคัญที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศชาติของเราและถ้าบ้านเมืองของเราไม่สามารถที่จะพัฒนาทางการเมืองให้ไปสู่เป้าประสงค์ก็คือการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงผมคิดว่าปัญหาอื่นๆก็จะตามมาเมื่อตอนกลางวันนี้กับผมได้ติดตามท่านผู้นำฝ่ายค้านไปพบกับสมาคมมันสำปะหลังก็เห็นภาพประชาชนเขาก็รวมกลุ่มกันในอาชีพต่างๆได้เห็นการสะท้อนถึงหลักคิดว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจเอกชนนั้นมีความเข้มแข็งเพราะธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศจะก้าวหน้าได้ต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานของการที่ภาคเอกชนทางธุรกิจต้องมีความเข้มแข็งมีการแข่งขันโดยเสรีเช่นเดียวกันในทางการเมืองครับท่านประธานครับเราต้องมีความเชื่อเป็นหลักของทางการเมืองก่อนว่าเราจะต้องสร้างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลักความเชื่อนี้ผมได้มาอ่านรายงานของสภาพัฒนาทางการเมือง
ซึ่งผมต้องขอชื่นชมว่าท่านทำได้ดีมากนะครับกับหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณต้องอาศัยเงินกองทุนจากพัฒนาทางการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้าแต่เห็นกระบวนการในการท่านจัดทำรายงานเข้ามาไม่แพ้หน่วยงานใหญ่ๆที่รับงบประมาณไปจากสภานี้เป็นพันล้านเป็นหลายพันล้านเลยและที่สำคัญที่สุดกระบวนการทั้งหมดของท่านได้พยายามที่จะขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาทางการเมืองมีหลายประเด็นนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงแต่ว่าเนื่องจากข้อจำกัดด้วยเวลา20นาทีผมก็อยากจะลงไปลึกหน่อยท่านประธานครับเพื่อที่จะให้ตัวแทนของสภาพัฒนาทางการเมืองได้รับความคิดเห็นซึ่งสะท้อนมาจากหลายพื้นที่สะท้อนมาจากหลายองค์กรอย่างน้อยที่สุดผมในฐานะส่วนหนึ่งเป็นประธานคณะทำงานสมัชชาประชาชนของพรรคประชาธิปัตย์ผมเชื่อมั่นในการที่จะต้องอดทนรับฟังความคิดเห็นแสวงหาความร่วมมือและเชื่อมั่นในความตัดสินใจของส่วนรวมเชื่อมั่นในหลักของการดำเนินการในการที่จะรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบความคิดการใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นผมอยากจะกราบเรียนตัวแทนของสภาพัฒนาทางการเมืองครับว่าท่านต้องไม่ท้อถอยและต้องเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่พวกเราทั้งหลายในสภาแห่งนี้ได้พยายามเรียกร้องหา80ปีของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยผมคิดว่าท่านประธานและตัวแทนของสภาพัฒนาทางการเมืองได้เห็นแต่ละกลุ่มออกมาเรียกร้องในวันที่24มิถุนายนกันมากมายแล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นข้อเรียกร้องที่เป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นการชี้นำของหน่วยงานใดหรือกลุ่มใดที่ออกมาเรียกร้องที่ข้ามพ้นประโยชน์ของนักการเมืองและผลประโยชน์ทางการเมืองนั่นคือการที่จะต้องมาพูดจามาชี้นำทางความคิดในการสร้างประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุขให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทำได้โดยเพียงการที่จะจัดตั้งพรรคการเมืองโดยเพียงที่จะจัดตั้งกลุ่มพลังมวลชนหรือโดยเพียงที่จะจัดตั้งสถานีสื่อสารทางความคิดสถานีใดสถานีหนึ่งแต่เรื่องนี้จะต้องเป็นpublic opinion เป็นประชามติของพี่น้องประชาชนที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจให้เขาเท่าทันและเขาได้ร่วมกันในการสร้างพลังในการขับเคลื่อนผมคิดว่าถ้าหลักคิดนี้ของสภาพัฒนาการเมืองชัดเจนวันนี้ผมอยากเรียนไปทางเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าและประธานรัฐสภาขอให้ท่านได้ช่วยดูแลงบประมาณให้สภาพัฒนาทางการเมืองมากกว่านี้ประเด็นที่ผมจะลงลึกมีเพียงประเด็นเดียวแล้วครับนั่นคือเรื่องยุทธศาสตร์ของสภาพัฒนาทางการเมืองที่ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในการทำงานนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านไปอยู่แค่เพียงระบบราชการหรือไปอยู่เพื่อเพียงที่จะทำงานประจำแต่วันนี้ในสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้มันเป็นเรื่องท้าทายที่สุดที่ทุกองคาพยพต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนอย่างเป็นจริงเป็นจังไม่นั้นท่านลองฟังดูเสียงที่พูดในสภานี้ทีครับอย่างน้อยเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนครับท่านประธานครับว่าหลักคิดของคนยังแตกต่างกันผมจำได้ผมเป็นนิสิตนักศึกษาสมัยปี2516ผมเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยภาคใต้ผมเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยศูนย์ศิษย์นักศึกษาครูแห่งประเทศไทยในวันนั้นเราก็มีการตกเถียงทางความคิดมีหลายคนก็ตกเถียงกันในหมู่นักศึกษาและแกนนำว่าระบบหลายระบบสถาบันหลายสถาบันมีความจำเป็นกับประเทศไทยหรือไม่ผมแปลกใจครับวันนี้ผมเดินทางบนเส้นทางการเมืองมาเกือบ30ปีในสภานี้กลับต้องมาเจอคำถามแบบนี้อีกแล้ว
ผมเคยได้ฟังคำสัมภาษณ์ของพระท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยนักต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยทั้งพฤตินัยนิตินัยอย่างยาวนานท่านบอกว่านักการเมืองของเราพัฒนาไปอย่างมากมายในเรื่องของปริมาณในเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาแต่ว่าในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนความเป็นประชาธิปไตยและความคาดหวังของประชาชนกับนักการเมืองในยุคปัจจุบันนี้อ่อนลงมาและที่สำคัญนักการเมืองต่างหากเล่าครับท่านประธานที่สร้างให้เกิดความแตกแยกทางความคิดเหล่านี้ขึ้นมาจนรัฐธรรมนูญปี2540เราก็เรียกร้องการเมืองภาคประชาชนขึ้นมาการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงผมอยากเห็นรัฐบาลต้องให้ความสนใจในข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาทางการเมืองและแน่นอนที่สุดนะครับถ้ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจและหยิบยกเอากิจกรรมต่างๆไปขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สภาพัฒนาทางการเมืองได้พยายามขับเคลื่อนมาคงยากครับท่านประธานครับมาดูยุทธศาสตร์ที่1ดีครับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชนแน่นอนครับนักต่อสู้ต่างเจ็บปวดและล้มตายไปมากมายแต่คนที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยก็จะต้องเกิดขึ้นมาไม่มีวันจบสิ้นครับสถานการณ์ยุคหนึ่งอาจจะมีบางคนแต่งร้อยตำรวจเอกเก๋เทียมปลอมมาหลอกลวงประชาชนได้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครสามารถที่จะใส่เสื้อประชาธิปไตยและหลอกลวงประชาชนได้เสมอไปเพราะประชาชนยอมให้หลอกได้บางครั้งแต่ไม่สามารถที่จะหลอกได้ทุกครั้งเลยครับและสามารถหลอกได้ประชาชนบางคนได้แต่ไม่สามารถที่จะหลอกประชาชนทุกคนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สภาพัฒนาทางการเมืองต้องทำตามยุทธศาสตร์ที่2ก็คือว่าการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและต้องสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมขึ้นมาวันนี้ผมเห็นว่ามีนักการเมืองชอบพูดอยู่เสมอครับท่านประธานบอกว่ามี15ล้านเสียงชนะนี่คือความชอบธรรมในระบบประชาธิปไตยหรือผมเป็นฝ่ายค้านผมก็มี11ล้านเสียงครับท่านประธานแต่ทั้งหมดนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ความชอบธรรมในระบบประชาธิปไตยเพียงฝ่ายเดียวระบบประชาธิปไตยจะมีความชอบธรรมได้นั้นผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเรียกว่าปกครองโดยกฎหมายหรือเรียกว่าต้องมีระบบนิติธรรมเพราะฉะนั้นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในระบบนิติธรรมก็คือว่าเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบอกว่าเวลามีการชุมนุมมีการประท้วงก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับการเมืองก็เหมือนการกีฬาครับท่านประธานกับผมลงแข่งกันถ้าผมทำผิดกติกาคณะกรรมการก็อาจจะให้ใบเหลืองผมก็ออกไปถ้าผิดกติการุนแรงก็ให้ใบแดงผมก็หยุดไปติดคุกไปไม่เป็นไรครับแต่กติกาต้องคงอยู่คนส่วนใหญ่ต้องได้รับการคุ้มครองมากกว่านักการเมืองซึ่งว่ากันตามจริงก็เป็นคนกลุ่มน้อยแพ้ชนะแล้ววันนี้ยังมีการเรียกร้องอีกว่าเกมกีฬาก็ผ่านไปแล้วแต่ทำไมยังมีกองเชียร์มาไล่นักกีฬาก็ดีอย่างนี้สภาพัฒนาทางการเมืองเราจะคิดอย่างไรครับเพียงแต่คุ้มครองสิทธิของคนที่มีอำนาจในทางการเมืองวันนี้ถูกละเลยเพิกเฉยจากการที่สังคมจะต้องตรวจสอบถูกละเลยเพิกเฉยจากคนที่เป็นสมาชิกสภาพัฒนาทางการเมืองหรือถือว่าการไปเล่นฟุตบอลกันในสนามกีฬาใครจะโยนขวดใครจะโยนถุงน้ำมาก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่น่ารังเกียจอะไรถ้าเราปล่อยให้สังคมเป็นไปเช่นนั้นก็คงยากครับ
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ท่านได้วางพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการเสริมสร้างสถาบันสื่อมวลชนที่เป็นอิสระสร้างกลไกปรึกษาหรือสาธารณะและสร้างกลไกในการรับฟังความคิดเห็นของเสียงข้างน้อยทั้งหมดนี้มันชัดเจนเลยครับถ้ากระบวนการเหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นมาในประเทศไทยหวังใจได้เลยครับว่ายุทธศาสตร์ของท่านจะต้องเกิดขึ้นผมอยากจะให้ท่านทำให้เกิดพลังจากภาคประชาสังคมจากตัวท่านเองก่อนที่ท่านจะสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมสร้างแนวร่วมเครือข่ายต่างๆใครก็ตามที่กระทำการไม่ใช่เป็นการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นต้องถูกประณามสังคมต้องไม่ยอมรับท่านประธานที่เคารพครับยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับท่านประธานและผมต่างก็อาจจะเคยไปดูวานในหลายประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองและเป็นต้นแบบไม่ว่าสิงคโปร์เยอรมันหรือแม้แต่ประเทศอังกฤษเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองแก่พลเมืองที่เรียกว่า civic education เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะการเป็นพลเมืองไม่สามารถสอนได้โดยปากเปล่าแต่มันต้องสอนจากกิจกรรมจากการหล่อหลอมช่วงรัฐบาลที่แล้วได้ทำการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2หัวข้อหลักสำคัญที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นก็คือพลเมืองยุคใหม่ของเราที่เป็นพลเมืองและเราไม่มีวิธีการอื่นครับที่จะตอบโจทย์นี้มีวิธีการเดียวเท่านั้นก็คือการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่เรียกว่า civic education เมื่อกี้บังเอิญผมมีโอกาสได้คุยกับท่านประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมฝากท่านว่าช่วยประสานกับสภาพัฒนาพรรคการเมืองหน่อยช่วยจับมือกันหน่อยเรียกเอาหน่วยงานทางการศึกษาทั้งหมดมาขับเคลื่อนตามโรดแมปที่ได้เคยศึกษาไว้แล้วครับถ้าท่านจะไม่รังเกียจในเรื่องของตัวบุคคลตอนนั้นท่านอาจารย์ธงทองจันทรังสุท่านอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลรวมทั้งคณะกรรมการที่ผมได้แต่งตั้งขึ้นมาได้ทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบว่าเราจะขับเคลื่อนของการที่จะสร้างการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองได้อย่างไรผมอยากจะให้ท่านได้ไปดูในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นในส่วนอื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนับสนุนกันครับท่านประธานครับขอเวลานิดเดียวสำคัญนะครับท่านประธานเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างได้ดีมากและผมชอบมากก็คือรู้ถูกรู้ผิดมีจิตสาธารณะเขาสร้างพลเมืองของเขาเป็นอย่างนี้หลังจากเขารวมประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็นแปลกปลอมของระบบประชาธิปไตยแม้เขาจะเป็นคอมมิวนิสต์ที่แตกต่างกันสุดขั้ววันหนึ่งเมื่อรวมประเทศมีคนกลุ่มหนึ่งยังมีความคิดเดิมขอตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันขึ้นมาถูกเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินครับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เพราะเจตนารมณ์ในการรวมประเทศเพื่อต้องการที่จะให้เป็นระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เราจะต้องมาตอบโจทย์หลักคิดและสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่เริ่มต้นจากการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองให้คนรู้จักหน้าที่รู้จักสิทธิเสรีภาพให้เคารพซึ่งกันและกันให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตนให้ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหาท่านทำมา60กว่าหน่วยแสวงหาความร่วมมือนี่ผมชื่นชมท่านมากแล้วครับแต่ท่านต้องสร้างพลังอย่างไรที่จะขับเคลื่อนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการให้นายกรัฐมนตรีลงมาจัดทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็จะเป็นผลงานของสภาพัฒนาทางการเมืองยุทธศาสตร์ที่3คือเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้นำและนักการเมืองอันนี้ผมจะไม่ลงลึกแล้วครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เราได้ช่วยกันสร้าง
จิตสำนึกในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นนักการเมืองต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าวินยูชนโดยทั่วไปครับวันนี้เราก็ช่วยกันร่างกฎหมายว่าถ้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานที่รับผิดชอบในเรื่องใดโดยเฉพาะที่มีความสำคัญถ้าหากกระทำผิดโดยหน้าที่ของตัวเองต้องรับผิดชอบ2เท่าและส่วนนักการเมืองของพวกเราล่ะครับเราจะต้องช่วยกันเรียกร้องอย่างไรในส่วนนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นถึงแม้ท่านจะมียุทธศาสตร์ในการแยกทุนจากการเมืองการสร้างกลไกป้องกันประโยชน์ทับซ้อนการสร้างระบบการควบคุมการลงโทษทางสังคมและการพัฒนากลไกในการสนับสนุนบุคคลแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลมากเอาเรื่องใกล้ๆก่อนวันนี้เราเรียกร้องนักการเมืองลูกนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพื่อให้เป็นคนที่นำในการที่จะดำเนินการในการที่จะสร้างคุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะสร้างระบบประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมและแน่นอนที่สุดครับยุทธศาสตร์ที่4ของท่านคือเรื่องธรรมาภิบาลอันนี้ก็มีรายละเอียดชัดเจนแล้วผมคิดว่ารัฐบาลสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปครับที่เราจะต้องขับเคลื่อนส่วนราชการต่างๆองค์กรของรัฐต่างๆที่เข้ามาและผมก็ดีใจที่ทางหอการค้าแห่งประเทศไทยสมัยคุณดุสิตนันทนาครก็ได้ลุกขึ้นมาที่จะสร้างกลไกในการตรวจสอบทางด้านภาคเอกชนซึ่งถือว่านี่คือเป็นความก้าวหน้าครับแต่ถ้าเมื่อไรโพยังออกมาเหมือนที่พูดกันว่าโกงได้ไม่เป็นไรผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่จะสร้างความเสียหายให้อย่างมากมายทีเดียวครับยุทธศาสตร์ที่5ก็คือเรื่องความมั่นคงเรื่องการจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์อันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่วันนี้ถกเถียงกันมากเหลือเกินท่านประธานครับเพราะหลักคิดมันแตกต่างกันนะครับถ้าหลักคิดแบบทุนนิยมเห็นประโยชน์ส่วนตัวผมคิดว่าความขัดแย้งก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราช่วยกันในสภาแห่งนี้รณรงค์ให้เห็นว่าทุกคนไม่มีใครสามารถที่จะได้ประโยชน์อะไรจากประเทศชาติบ้านเมืองแต่เราทุกคนต่างต้องช่วยกันในการที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและแน่นอนที่สุดถ้าเราคิดอย่างนี้สิ่งที่จะมาเป็นกรอบให้ดีที่สุดก็คือว่าการที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามกติกาผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกถ้าคนยอมรับกติกาปฏิบัติตามกฎหมายผมคิดว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่ยอมรับกติกาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายถึงคุณจะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไรก็แล้วแต่ว่านั่นคือคุณทำได้แค่กับพีเปลือกของระบอบประชาธิปไตยและในท้ายที่สุดผมคิดว่าโจทย์เหล่านี้ก็จะตอบกลับไปว่ากระบวนการในการพัฒนาที่เราจะสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเราจะทำให้เกิดขึ้นอย่างไรครับขอประเด็นสุดท้ายสั้นๆครับผมก็เกรงใจท่านประธานคือการกระจายอำนาจและการสร้างความเป็นธรรมในการบริการทรัพยากรหรือการบริหารทรัพยากรเพื่อคนรุ่นหลังของเราวันนี้น่าเป็นห่วงมากครับท่านประธานครับท่านประธานเราไปดูในเขตพื้นที่ของท่านประธานหรือของผมวันนี้คนที่บุกรุกป่าสงวนคนที่รุกล้ำที่สาธารณะไม่ใช่ประชาชนคนยากคนจนแล้วครับเป็นเรื่องของนักการเมืองท้องถิ่นนายทุนผู้มีอันจะกินเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจลงไปสู่ท้องถิ่นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระจายเงินงบประมาณให้เขาไปใช้ได้ตามความอำเภอใจแต่เป็นเรื่องที่เราต้องมาฉุกคิดกันแล้วว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรครับให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งให้เขาได้เกิดความจิตสำนึกร่วมในการที่จะหารายได้โดยตัวของเขาเองและใช้ทรัพยากรนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชุมชนและถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ยิ่งจำเป็นจะต้องช่วยกันในการที่จะต้องพิทักษ์ในการที่จะต้องคุ้มครองเพื่อรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังผมกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้มันเป็นแค่เรื่องหลักการที่ผมเสนอความคิดเห็นผมคิดว่าถ้าหากมีโอกาสในปีต่อไปครับผมอยากเห็นทางสภาพัฒนาทางการเมืองได้นำยุทธศาสตร์เหล่านี้ไปลงในสู่แผนปฏิบัติ
และก็ขับเคลื่อนท่านช่วยทำดีครับหน่วยงานไหนแม่ความร่วมมือท่านช่วยทำท่านช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานไหนที่ให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆที่เขาให้ความร่วมมือในการพัฒนาทางการเมืองท่านยกย่องเขาท่านขอรางวัลให้เขาและก็สร้างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนจากฐานบนสุดของประเทศลงไปสู่ฐานล่างสุดและดำเนินกิจกรรมจากฐานล่างสุดมาสู่ฐานบนสุดเพื่อสร้างความเป็นประชาธิปไตยร่วมกันต่อไปขอขอบคุณครับท่านเกษตรครับขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้ผมได้พูดผมไม่เกิน 5-6 นาทีเท่านั้นเองนะครับมี3ประเด็นด้วยกันนะท่านประธานที่จะบอกกล่าวกับทั้งผู้แทนของสถาบันสภาพัฒนาการเมืองต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าผมเป็นแฟนนะฮะแล้วก็เชียร์เต็มที่แล้วก็อยากจะให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากๆแล้วก็จะบอกไปที่ต้นสังกัดของท่านคือตรงสถาบันพระปกเกล้าแล้วก็ตัวรัฐสภาเองว่าต้องเพิ่มงบประมาณให้ท่านเป็นทวีคูณเพราะว่าผมเห็นว่าท่านเป็นองค์กรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบอบการเมืองการปกครองของไทยนะครับระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขผมมี3ประเด็นนะครับว่าผมไม่เถียงเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พันธกิจแล้วก็ผลงานนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสสได้พูดไปมากแล้วแต่ถ้าเผื่อผมจะมองและจะวัดความสำเร็จของการทำงานของท่านว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดผมคงมี2ประเด็นนะฮะคือคำแรกคำว่าประชาธิปไตยหรือขอใช้ภาษาอังกฤษว่า democracy กับอันที่2ก็คือ opinion หรือข้อคิดเห็นในประเด็นแรกเลยก็คือว่าประชาธิปไตยนั้นมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในความเป็นไปของวิถีชีวิตของสังคมการเมืองของไทยแล้วในการมีส่วนร่วมนั้นก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วประชาชนเข้าใจประเด็นปัญหาของบ้านเมืองมากน้อยแค่ไหนในการมีส่วนร่วมแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องถามตัวท่านเองว่าในฐานะเป็นองค์กรกลางของประเทศไทยนั้นท่านได้ทำงานมาในช่วงปีที่ผ่านมาและต่อๆไปนั้นให้ประชาชนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอย่างไรท่านชี้วัดได้หรือไม่ตั้งแต่เด็กประถมมัธยมมหาวิทยาลัยภาคเอกชนภาคประชาสังคมกลุ่มสตรีต่างๆเหล่านั้นแล้วก็คู่ขนานกันไปนั้นก็คือในระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เมื่อกระจายไปแล้วมันก็มีสิ่งที่คู่ขนานก็คือที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยโดยตรงที่เรียกว่า direct democracy เรื่องสำคัญในระดับท้องถิ่นนะฮะจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์ลิเชนสไตน์จะเป็นที่ลักเซมเบิร์กแล้วก็ในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยแม้กระทั่งมันก็เริ่มที่จะเข้ามาที่เกาหลีแม้กระทั่งที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรัฐบาลท้องถิ่นก็ดีรัฐบาลกลางก็ดีจะตัดสินใจกันในวงแคบโดยอ้างว่าเพราะได้รับการเลือกตั้งเมื่อ2ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดนะฮะของผลงานของท่านต่อไปนี้เนี่ยผมอยากจะดูว่าท่านทำให้ประชาชนมีซุ้มเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นในระดับกลางต่อประเด็นปัญหาสำคัญของประเทศมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยกับประเด็นที่2ก็คือว่านอกจากให้จัดสัมมนาให้ความรู้จัดเวิร์กช็อปนะฮะปฏิบัติการอะไรต่างๆทำพิมพ์เอกสารไปแล้วทุกวันแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี 52-53 มันมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆอย่างที่มันต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แล้วก็ถามว่าตัวสภาพัฒนาการเมืองอยู่ที่ไหนมีความคิดเห็นอย่างไรผมขอฝากไว้ให้เป็นการบ้านนะฮะประเด็นที่1คำว่าเสียงข้างมากมีสิทธิในการที่จะปกครองประเทศแต่ว่าสิทธิของเสียงข้างน้อยในการที่จะแสดงความคิดเห็นและได้รับการคุ้มครองขอใช้คำว่าภาษาอังกฤษว่า majority rule กับ minority right มันอยู่ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ในแวดวงการเมืองของไทยในสภานี้แล้วก็ข้างนอกบนท้องถนนด้วยผ่านสื่อต่างๆก็ใช้ลัทธิเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเป็นเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชสถาบันสภาพัฒนาการเมืองมีความเห็นอย่างไรแล้วจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรครับการทอนอำนาจ
การสร้างความสมดุลแห่งอำนาจที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า check and balance อย่างไรอันที่สองถ้าเผื่อมันจะมุ่งไปสู่เสียงอำนาจเสียงข้างมากเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จนั้นมันก็จะทำให้หลักประชาธิปไตยที่เราเรียนกันมาแต่อ่อนแต่ออกในช่วง80ปีที่ผ่านมาของการแบ่งกระจายอำนาจออกมาเป็น3ฝ่ายนะครับนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ทางกระบวนการยุติธรรมทางสภาพัฒนาการเมืองมีความเห็นอย่างไรเพราะว่าผมก็เพิ่งไปเยอรมันมาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญของศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันเขาบอกว่าการตัดสินข้อตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเด็ดขาดแต่ในศาลรัฐธรรมนูญของไทยได้มีข้อตัดสินมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญใหม่ของไทยมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเสียงด่าทอกันมาฟ้องร้องกันมาว่าศาลรัฐธรรมนูญของไทยเข้าไปก้าวก่ายในอีก2อำนาจหรืออีกอำนาจหนึ่งคือที่รัฐสภาเป็นไปได้ยังไงครับมันจะทำให้ประเทศไทยเสมือนเป็นเมืองตลกที่เขาเรียกว่าทอยแลนด์หรือประเทศกล้วยๆหรือที่เขาเรียกว่าบานาน่ารีพับลิกอันนี้เป็นภาระหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองที่จะต้องออกมาให้ความรู้ต่อประชาชนจัดการประชุมวิชาภาควิจารณ์อะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะหรือว่าประเด็นปัญหาง่ายๆเช่นจะเป็นในญี่ปุ่นในต่างๆแล้วมันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยว่าลูกท่านหลานเธอในแวดวงการเมืองก็ทยอยเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรมันก็มีระบบของการเป็นมะเร็งร้ายของสังคมการธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าโอซาก้าแห่งชาตินะฮะแล้วเขาก็ได้บอกมาแล้วว่าถ้าเบอร์เขาจะเข้ามาแข่งขันในการเลือกตั้งต่อไปจะให้มีการเลือกตั้งประธานเลือกประธานนายกรัฐมนตรีโดยตรงยุบสภาสูงแล้วก็จะยุบจังหวัด47จังหวัดให้มาเป็นคล้ายๆกับเขตปกครองท้องถิ่นสัก10เขตไอ้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มที่จะได้มีกระบวนการคิดกันแล้วโดยที่มีสภาพัฒนาการเมืองเป็นแกนกลางเพื่อจะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ทิศทางให้ทางเลือกกับบรรดาพรรคการเมืองแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาในประเทศไทยด้วยว่าไอ้โครงสร้างทางการเมืองในอนาคตที่จะมีความเป็นประชาธิปไตยขึ้นนั้นมันควรจะเป็นอย่างไรส่วนประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานฮะไม่อยากจะให้สภาพัฒนาการเมืองทำงานอย่างโดดเดี่ยวผมคิดว่าเรื่องเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญกับองค์กรต่างๆทางด้านวิชาการนะครับหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นซิงค์แทงค์จะเป็นเช่น TDRI หรือก็ในต่างประเทศเช่นในเยอรมันหรือในอเมริกาก็จะมีมูลนิธิพรรคการเมืองของพรรคการเมืองต่างๆแล้วเขาก็ให้ความรู้ให้การศึกษาทางด้านการเมืองกับประชาชนของเขาตั้งแต่ปฐมสภาพัฒนาการเมืองได้เรียนรู้แล้วก็หาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเหล่านี้ของต่างประเทศมากหรือมากน้อยเพียงใดเพื่อจะให้คนไทยมีความรู้มีส่วนร่วมมีความเข้าใจแล้วก็เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของอำนาจประเทศเป็นเจ้าของประชาธิปไตยของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นก็ขอฝากข้อคิดไว้ 2-3 ประเด็นด้วยกันนะฮะส่วนประเด็นสุดท้ายก็อยากขอฟังความเห็นฮะที่ได้มีระดับรองนายกรัฐมนตรีออกมาพูดโกหกอย่างโจ่งแจ้งที่เรียกภาษาอังกฤษว่า white lies นะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่าโกหกขาวอาจจะผิดสักนิดนึงคือเป็นการโกหกนะฮะกันหน้าดื้อหน้าดื้อเลยหน้าด้านๆเลยเนี่ยไอ้พันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีข้อคิดเห็นจากทางสภาพัฒนาการเมืองว่า
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบุคคลคนนั้นต้องลาออกทันทีครับขอขอบพระคุณมากครับท่านประธานสำหรับเวลาขอบคุณครับเชิญครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันดร.รัตดาวรรณตันติวิทยาพิทักษ์ปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาพัฒนาการเมืองคนที่สองเนื่องจากว่าภารกิจในการเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในขณะนี้เป็นช่วงการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองชุดใหม่ดิฉันมาในฐานะการปฏิบัติหน้าที่ของรองประธานสภาพัฒนาการเมืองนะคะแล้วก็มีท่านสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองของทางกรุงเทพมหานครนะคะคุณสุรศักดิ์อินทรประสิทธิ์นะคะรวมทั้งทางผู้อำนวยการสำนักการประชุมนะคะคุณผู้อำนวยการสำนักการประชุมคุณปุ่นนะคะซึ่งได้มาร่วมในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยค่ะก่อนอื่นดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณความคิดเห็นต่างๆของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะคำชมเชยรวมทั้งข้อติติงข้อที่เป็นกำลังใจซึ่งเดี๋ยวฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นประโยชน์ที่ทางสภาพัฒนาการเมืองได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะความคิดเห็นใหม่ๆเปิดโลกทัศน์นะคะในการทำงานดิฉันเชื่อว่าการพัฒนาการเมืองเป็นความตั้งใจเป็นความมุ่งมาดปรารถนาทั้งของสภาพัฒนาการเมืองของท่านสมาชิกรัฐสภาและของประชาชนทุกคนที่อยากจะเห็นการเมืองมีความเข้มแข็งเห็นการเมืองมีการพัฒนาไปสู่ความสมานฉันท์ไปสู่ความสันติสุขดิฉันให้ขอถือโอกาสตรงนี้กราบเรียนความคิดเห็นต่างๆที่ท่านทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณานำเสนอดิฉันขออนุญาตเรียนการทำงานของสภาพัฒนาการเมืองดังนี้รายงานประจำปี2553ของสภาพัฒนาการเมืองเป็นรายงานจากการทำงานของสภาพัฒนาการเมืองปีที่2มาบัดนี้ก็ครบ4ปีนะคะรายงาน2ปีของสภาพัฒนาการเมืองท่านก็จะเห็นว่ายังมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นสภาพัฒนาการเมืองชุดแรกทำงานกันเพียง2ปีนะคะ2ปีก็ใช้เวลาในการจัดตั้งสภาจัดตั้งสำนักงานจัดตั้งให้การทำงานเป็นเอกภาพมีการบูรณาการความคิดเห็นต่างๆของสมาชิกที่มาจากที่หลากหลายเรามีองค์ประกอบของสมาชิกทั้ง77จังหวัดที่มาจากสภาองค์กรชุมชนเรามีองค์ประกอบของนักวิชาการเรามีองค์ประกอบของผู้แทนมีองค์ประกอบของผู้ที่ดำรงตำแหน่งจากองค์กรอิสระความหลากหลายเหล่านี้เป็นทั้งข้ออ่อนแล้วก็ข้อแข็งในเวลาเดียวกันข้ออ่อนก็อาจจะเป็นในส่วนที่ว่าการจะบูรณาการความแตกต่างเพื่อจะทำให้เกิดเป็นเอกภาพนำมาสู่พลังในการขับเคลื่อนตามภารกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ขณะเดียวกันเนื่องจากมีความหลากหลายความหลากหลายก็เป็นจุดแข็งเนื่องจากความหลากหลายสามารถรวบรวมความคิดเห็นข้อคิดเห็นที่ดีๆมาประมวลนำไปสู่การขับเคลื่อนได้เป็นจริงมากขึ้นดิฉันขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าการทำงานในช่วง2ปีแรกค่อนข้างจะลำบากนะคะแต่ก็ยังดี
ที่ได้สถาบันพระปกเกล้ามาเป็นสำนักงานเลขาธิการให้กับสภาพัฒนาการเมืองเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงในช่วงต้นในการทำงานมิฉะนั้นเราคงจะต้องเสียเวลามากกว่านี้ในการเริ่มต้นการทำงานอย่างไรก็ตามก็มีข้ออ่อนนะคะว่าเมื่อเราทำงานกับทางสถาบันพระปกเกล้าซึ่งมีธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่แล้วแตกต่างจากธรรมชาติของสภาพัฒนาการเมืองที่มีความหลากหลายและเป็นธรรมชาติของคนที่ทำงานในพื้นที่มากกว่าขณะที่ธรรมชาติของสถาบันพระปกเกล้ามีความเป็นวิชาการมากการบูรณาการสองสิ่งนี้เข้าหากันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดังนั้นตามการที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าตามมาตรา41ของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองเมื่อครบกำหนด3ปีก็ให้สภาพัฒนาการเมืองพิจารณาทบทวนว่าสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดตั้งสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองเป็นการเฉพาะหรือไม่ซึ่งจนถึงวันนี้ทางสภาพัฒนาการเมืองก็ได้นำเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมืองนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อจะนำสู่การพิจารณาของสภาพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรผู้สภาผู้แทนราษฎรต่อไปในข้อเสนอร่างแก้ไขก็มีข้อเสนอหลายข้อที่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติในหลายข้อทีเดียวนะคะไม่ว่าจะการทำให้สำนักงานสภาพัฒนาการเมืองมีความเป็นอิสระมากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องขององค์ประกอบไม่ว่าจะเรื่องของภารกิจหน้าที่ที่ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่างๆเหล่านี้ดิฉันเชื่อหน่อต่อไปในอนาคตคงจะได้มีการนำเสนอสู่สภาแห่งนี้เพื่อให้มีการถกแถลงอภิปรายต่อไปดิฉันขอเรียนอย่างนี้ว่าแม้จะมีความยากลำบากในช่วง2ปีแรกในการทำงานแต่เราก็มุ่งมั่นตั้งใจด้วยเห็นว่าเราเป็นสมาชิกรุ่นแรกเมื่อเป็นสมาชิกรุ่นแรกเราก็จะเป็นสภาชุดแรกที่วางรากฐานสร้างวัฒนธรรมตีกรอบการทำงานให้กับสภาพัฒนาการเมืองในชุดต่อๆไปเราจึงให้ความสำคัญมากในการกำหนดทิศทางแนวทางการทำงานว่าจะต้องมองไปทางอนาคตวิกฤตการณ์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านสมาชิกผู้มีเกียรติหลายท่านก็ได้นำเสนอว่าประเทศเรามีปัญหาวิกฤตการณ์นับตั้งแต่ปี 3-5 พัฒนากันมาจนปัจจุบันเนี่ยก็มีวิกฤตการณ์หลายครั้งทั้งที่มีความรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเกิดขึ้นสภาพัฒนาการเมืองเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการณ์เหล่านั้นด้วยเราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่เราควรจะกระทำเพื่อที่จะให้เกิดการคลี่คลายวิกฤตการณ์เหล่านั้นแล้วก็ได้มีการถกแถลงอภิปรายกันมากพอสมควรในการนำเสนอบทบาทหน้าที่ของสภาในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์สำคัญหรือวิกฤตการณ์ที่มีความรุนแรงยังไงก็ตามเราก็ทราบดีถึงข้อจำกัดของสภาพัฒนาการเมืองที่ยังอ่อนด้อยทางการเมืองเนื่องจากเราเพิ่งตั้งขึ้นมาแค่2ปีแม้เราจะมีแผนพัฒนาการเมืองซึ่งเป็นแผนแม่บทกำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆเป็นกรอบแนวทางแต่ก็ท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นว่าภารกิจยุทธศาสตร์ทั้ง6ข้อนั้นล้วนเป็นภารกิจที่มีความสำคัญและไม่ง่ายที่จะนำภารกิจนั้นไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงในช่วง2ปีแรกหลังจากที่เราได้ถกแถลงแล้วก็ดูภารกิจดูยุทธศาสตร์ต่างๆในปีแรกเราจึงทำงานโดยการให้ความสำคัญกับทุกพื้นที่นะคะในยุทธศาสตร์เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมียุทธศาสตร์ตั้งแต่ข้อแรกที่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นส่วนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมจะไปยุทธศาสตร์ที่มีกลุ่มเป้าหมายในส่วนของสถาบันการเมืองสถาบันของราชการหน่วยงานราชการต่างๆรวมตลอดถึงสื่อมวลชน
จะเห็นว่าสภาทางการเมืองต้องทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากแต่เรื่องจากการที่เราได้วิเคราะห์ดูแล้วแล้วก็ดูศักยภาพของทางสภาพัฒนาการเมืองและจากการทำงาน2ปีจากการประเมินวิเคราะห์ของคณะกรรมการอิสระประเมินผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่าแม้สภาพัฒนาการเมืองเราจะทำงานได้ดีในแต่ละเรื่องแต่ยังไม่ได้ให้น้ำหนักเท่าที่ควรว่าควรจะมุ่งยุทธศาสตร์ประการใดเป็นการเฉพาะทั้งนี้พิจารณาจากข้อจำกัดของงบประมาณข้อจำกัดของบุคลากรข้อจำกัดของประสบการณ์ในการทำงานเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นที่สภาพัฒนาการเมืองควรจะให้น้ำหนักกับยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรืออย่างน้อย2ยุทธศาสตร์หากทำทุกเรื่องดิฉันคิดว่าคงยากที่จะสำเร็จผลในทุกๆยุทธศาสตร์ได้ในการพิจารณาของสภาพัฒนาการเมืองเราจึงเน้นว่าเราจะให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่2คือเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนภาคประชาสังคมและยุทธศาสตร์ที่6คือเรื่องของการกระจายอำนาจดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเป็นรูปธรรมนะคะเพราะว่าในรายงานเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนักเพราะว่าเป็นรายงานของช่วง2ปีช่วงปีที่2การทำงานยุทธศาสตร์ที่2ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งเราใช้แนวคิดที่เรียกว่าประชาธิปไตยชุมชนท่านก็อาจจะถามว่าประชาธิปชนประชาธิปไตยชุมชนนั้นมันเป็นอย่างไรอาจกล่าวโดยสรุปง่ายๆนะคะว่าก็คือการทำให้สำนึกของพลเมืองเกิดขึ้นในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านสิ่งที่เราทำก็คือเราจะจัดเวทีเปิดเวทีในชุมชนให้ประชาชนมาถกแถลงกันว่าเขามีปัญหาอะไรแน่นอนคนที่ดีที่คนที่รู้ดีที่สุดว่าเขามีปัญหาอะไรก็คือคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆหากแต่ว่าเราไม่ได้เพียงให้เขามานั่งคุยกันเฉยๆแต่เราจะให้เขานั่งคุยกันเพื่อที่จะหาข้อตกลงร่วมกันว่าอะไรคือปัญหาประเด็นปัญหาสาเหตุของปัญหาคืออะไรและเขาจะแก้ไขร่วมกันอย่างไรดูเหมือนว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทำประชาคมแต่ดิฉันเรียนว่าอาจจะมีข้อแตกต่างจากประชาคมโดยทั่วไปตรงที่ว่าในการพูดคุยถกแถลงของประชาชนในชุมชนเขาควรจะเน้นในเรื่องการรับรู้ของปัญหาได้รับรู้ถึงปัญหาอะไรคือปัญหาจะเป็นปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาการศึกษาปัญหาเยาวชนปัญหาการเคลื่อนย้ายของแรงงานก็แล้วแต่ให้เขาได้รับรู้ว่านี่คือปัญหาของเขาที่สำคัญคือว่าเขาต้องร่วมกันแก้ไขหมายความว่าบางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเขาแก้ไขได้เขาควรจะร่วมกันแก้ไขอย่างเรื่องยาเสพติดดิฉันเชื่อว่าถ้าผู้คนในชุมชนต่างจะต่างร่วมใจกันดูแลปัญหายาเสพติดสามารถแก้ไขได้ในชุมชนปัญหาที่พ้นวิสัยที่จะแก้ไขก็ขอความร่วมมือขอคำปรึกษาจากอบต.องค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอรวมไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระดับจังหวัดภูมิภาคขึ้นมาถึงส่วนกลางขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงหรือความยากของการแก้ไขปัญหาดังนั้นประชาธิปไตยชุมชนในแนวทางของสภาพัฒนาการเมืองคือการทำให้คนรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเองใช้เวทีฝึกปฏิบัติประชาธิปไตยในตลอดช่วงเวลาที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนด้วยวิธีแบบนี้ก็จะซึมซับการฝึกประชาธิปไตยของเขาก็คือการรับฟังแลกเปลี่ยนพูดคุยการรับฟังแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งไม่มองว่าใครอยู่ฝ่ายใดในหมู่บ้านอาจจะมีคนมีอุดมการณ์แตกต่างกันแต่ถ้าเขาได้ลงมือพูดคุยร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทำปัญหาทำให้ปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขดิฉันเชื่อว่าการแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตให้เขาได้รู้ว่าในการแก้ปัญหามันมีวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหาแล้วเมื่อวิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหาได้ถกแถลงกันอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดทำได้หรือไม่
หรืออะไรที่จะสามารถทำได้จะทำให้การแก้ปัญหาบรรเทาลงวิธีการเหล่านี้จะเป็นการฝึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในชุมชนเราก็เลยนิยามคำว่าประชาธิปไตยชุมชนคือเรียกสิ่งที่เรากระทำเป็นแนวคิดของประชาธิปไตยชุมชนคือสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นจากชุมชนผลเป็นยังไงผลก็คือว่าเมื่อคนในชุมชนเห็นฝีมือของผู้คนเห็นฝีมือของผู้นำเห็นฝีมือของคนที่มีจิตใจเสียสละในการทำงานก็จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของคนที่จะลุกขึ้นมาทำงานเป็นตัวแทนอย่างน้อยเริ่มจากการเมืองท้องถิ่นถ้าประชาธิปไตยชุมชนเกิดขึ้นในทุกชุมชนคนในชุมชนได้รับทราบได้รับรู้ศักยภาพในการทำงานของผู้นำของเขาว่าเป็นผู้นำที่มีความจริงใจมีความเสียสละมีความตั้งใจจะแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการแบบนี้ประชาธิปไตยก็จะค่อยๆบังเกิดขึ้นสร้างผู้นำซึ่งต่อไปสามารถที่จะเป็นผู้แทนตามธรรมชาติเป็นผู้แทนที่แท้จริงในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนตรงนี้ก็อาจจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้นะคะว่าเงินก็จะไม่สามารถมามีอิทธิพลต่อไปเพราะชุมชนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เห็นแล้วว่าใครสามารถที่จะเป็นผู้แทนที่แท้จริงของเขาตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาดังนั้นก็หวังว่าพัฒนาการแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาจากพื้นที่ชุมชนขึ้นมาระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศต่อไปได้ในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจหลังจากที่เราทำงานในแนวนี้มา2ปีเราก็พบว่ามีบางจังหวัดมีศักยภาพมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาจากการที่ประชาชนเริ่มสำนึกเริ่มมีความเป็นเจ้าของท้องถิ่นของตนเองเริ่มที่อยากจะแก้ปัญหาของตัวเองได้ก็เกิดความคิดที่อยากจะขยายแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อท้องถิ่นชุมชนหลายๆท้องถิ่นชุมชนในจังหวัดนั้นเขามีความประสงค์มีความต้องการที่อยากจะทำงานแก้ปัญหาของเขาด้วยตัวเองทั้งจังหวัดออกแบบจังหวัดเองจัดการทรัพยากรของเขาเองจัดการเรื่องป่าของเขาเองจัดการเรื่องน้ำของเขาเองจัดการเรื่องปัญหายาเสพติดของเขาเองมันก็จะค่อยๆพัฒนาว่าเกิดความเข้มแข็งเกิดความร่วมมือกันในระดับจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในส่วนของภาคประชาชนแต่รวมถึงนักธุรกิจภาคเอกชนข้าราชการหน่วยงานต่างๆทุกฝ่ายได้มาประสานความร่วมมือกันเพื่อจะพัฒนาจังหวัดโดยการออกแบบจังหวัดเองจึงเป็นที่มาของจังหวัดจัดการตนเองซึ่งสภาพัฒนาการเมืองได้พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงแรก10จังหวัดนำร่องผ่านมาปีกว่ามาปีสุดท้ายก็มีอีกประมาณ10จังหวัดเกิดความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมในกระบวนการแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองดิฉันเรียนว่าการทำจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยแนวคิดหลักก็คือเรื่องของสำนึกท้องถิ่นพูดกันง่ายๆนะคะคือทำให้คนมีสำนึกท้องถิ่นและแก้ปัญหาท้องถิ่นของเขาเองดิฉันยกตัวอย่างจังหวัดอำนาจเจริญขออนุญาตที่ยกเป็นตัวอย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของประชาชนทุกหมู่บ้านได้ออกมาร่วมกันยกร่างธรรมนูญจังหวัดอำนาจเจริญจัดการตนเองเป็นธรรมนูญที่ประชาชนทุกคนมามีส่วนร่วมจากเวทีที่จัดขึ้นในแต่ละชุมชนหมู่บ้านว่าอยากจะออกแบบการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญอย่างไรถ้าท่านนำดิฉันถ้ามีโอกาสก็จะนำเสนอส่งตัวอย่างธรรมนูญดังกล่าวให้ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติได้รับทราบการทำงานตรงส่วนนี้ว่าประชาชนเขามีความเข้มแข็งมีความตั้งใจแล้วก็ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าเขาอยากจะจัดการตนเองอย่างไรอันนี้เป็น2กิจกรรมที่ทางสภาพัฒนาการเมืองให้ความสำคัญในเรื่องยุทธศาสตร์ของ